ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยำคำยำข่าวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณยำสวัสดีครับไหนๆก็คุณข่าวครับครับวันนี้ขอพูดเรื่องตำรวจที่คาใจหน่อยนะข้างล่างมันจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปนั่นเมื่อกี้นี้ตอนที่เขาคสช.คืนความสุขกับประชาชนเนี่ยรายการนี้ที่อะไรนะที่มีกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางครับทำไมล่ะฮะผมก็เป็นกรรมการไอ้อีออคชั่นคนนึงเหมือนกันนะมีชื่ออยู่เวลาเขามีการประมูลอีออคชั่นอะไรพวกนี้แล้วก็กรมบัญชีกลางเหมือนกันยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เคยพูดให้เต็มๆดิก็ตอนนี้ก็เป็นกรรมการคือคุณป่าก็เป็นกรรมการอยู่ใช่ในท่านเป็นกรรมการเอียงชาติกับเขาใช่ประมูลอะไรก็ประมูลอย่างเวลาประมูลไอ้งานของรัฐเนี่ยเอาเกี่ยวกับประมูลตรงอบต.ได้ไหมนะก็ประมูลงานของรัฐแต่ส่วนใหญ่นะเอาแต่ก็ไม่เห็นไปทำงานนะก็มีคนก็ติดต่อมาไอ้อย่างท่าเรือหรืออะไรพวกนี้แล้วผมก็ปฏิเสธไปอ้าวปฏิเสธได้เป็นกรรมการได้ไหมไม่ให้คนอื่นก็เป็นให้คนอื่นไม่เรามีเวลาแล้วเราก็เห็นว่าแล้วทำไมนายสมบูรณ์จะเป็นบ้างเนี่ยก็เป็นตอนนั้นมีการอบรมแล้วก็นั่นถ้าผมเป็นท่านจะไปประมูลอะไรเอารถไฟทางรางมาตรฐานไหมจากเหนือจากน้องคายจนถึงแล้วไม่รู้เขาเอาชื่อออกไปยังนะเพราะว่ามันหมดแล้วเขาประกาศว่าผมก็ไม่ได้ใช่เขาโยนใส่เข่งไปแล้วไม่รู้นี่แหละเวลาเขาโกงอะไรมาท่านจะว่าเขาไม่ได้ เพราะไม่ไปทำงานเมื่อวันที่21เอ้าเพราะว่าจะเขาเปิดตำรวจอย่าเพิ่งเนี่ยเขาอาทิตย์ถึงมาน้อยวันเมื่อวันที่21ให้เขา21เดือนอะไรที่ผ่านมาเนี่ยก็งานวันเกิดหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ผมก็ไปมาแล้ววันนั้นก็เลยไม่ได้มาทำแล้วจัดที่ไหนจัดที่โรงพิมพ์หรือว่าจัดที่บ้านโรงพิมพ์อยู่ถนนไอ้เกษมราชเดี๋ยวนี้มีโรงพิมพ์กว่าเขาแล้วมีแหมเขาไม่ด้วยแล้วสิไม่ใช่โรงพิมพ์นี้ก็เมื่อก่อนนี้ก็เป็นโรงพิมพ์ของทางสยามกีฬาแล้วก็ไปเช่าไปรับช่วงต่อคิดว่าเช่านะผมคิดว่าเช่านะเอานะวันเกิดไทยโพสต์ก็แล้วกันไม่ใช่วันย้อนชุดก็ไปวันนั้นก็ไปกันก็มีคุณหมอระวีหมอระวีนะมีคุณชัยวัฒน์สินสุวงศ์จำเลยพลังงานเหมือนกันมีคุณเกียงศักดิ์เหล็กก้าคนไหนล่ะเกียงศักดิ์ก็เหล็กก้าคนนั้นแหละคนขาวๆหน่อยผมนึกถึงสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนที่เกียงศักดิ์ข้อดีใช่ไหมอ๋อเลขาคุณชัยวัฒน์เหรอแล้วใครอีกก็มีคุณจิ๊บไหมคุณจิ๊บเลขาครับแล้วก็มีใครนัชชาไปทำข่าวไปทำข่าวด้วยแล้วก็มีภรรยาผมไอ้นี่นั่นแน่นอนอยู่แล้วล่ะคอยน่าคนขับรถบ้างนะคนขับรถคู่นี้เขาน่ารักมากน่ารักก็ไปก็ขึ้นไปก็มีของไปให้ทางเปลวสีเงินเขาก็น่ารักนะเปลวตอนนี้รู้สึกจะชมกันนะรู้สึกจะทุ่มท่วมไปหน่อยแกก็ว่าแท้ของก็เป็นของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ต้องบรรยายก็ได้ก็ไปก็เจอคุณถาวรไม่มีระเบิดใช่ไหมฮะไม่มีมีเจอคุณถาวรเสนเนียมคุณสุริยะสายกตศิลาอาจารย์แก้วสารแล้วก็น้องปองน้องปองน้องปองก็เนี่ยเอาเป็นต้นนะก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเปลวสีเงินนะครับเขาก็เอาอะไรก็ตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรเอาอะไรมาให้ไม่ทานแต่ผมไม่ได้ทานผมทานน้ำพระถักกับเขาไม่เป็นท่านเป็นแต่ไม่ได้ทานนะก็รู้สึกเขาอบอุ่นแล้วก็ทำไมเขาแจกผ้าห่มนะร้อนช่วงเช้านี้ก็จะมีใส่บาตรเนรนะเพราะว่าเขาเห็นว่าพระตอนนี้ก็เลยใส่บาตรเนรแล้วตอน4โมงผมอยู่แค่4โมงพอเนรบริสุทธิ์ดีพออะไรนะปภากโรภิกษุมาพระสุเทพพระสุเทพมาสักเดียวแล้วผมก็กลับได้ขอพรไหมไม่ได้ขอพรผมไม่ได้เข้าไปกราบด้วยไม่ได้เข้าไปกราบเห็นมีทางนั่นจะวัดไปโอภาปาสายไปกราบนะแล้วก็คุยกันนิดหน่อยแล้วก็กลับก็แล้วท่านเทศสักกันไหมล่ะก็ผมไม่ทราบผมก็กลับก็เลยไม่รู้เทศหรือเปล่าแต่รู้สึกอบอุ่นนะแฟนที่ไปคนที่เห็นหน้าก็รู้สึกจะกลับเขาว่างานปีนี้คนเยอะ
ก็รู้สึกจะพวกคปปส.น่ะเยอะหน่อยก็ธรรมดาแล้วไทยโพสต์งานของไทยโพสต์ก็อบอุ่นทุกปีเราก็ไม้ป่าเดียวกันก็ปปส.พันธมิตรพวกนี้แหละครับรักความจริงนะครับทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไม้ป่าเดียวกันใช่ไหมครับย่องมองตาก็รู้ใจว่างั้นเถอะนะทีนี้เมื่อพูดถึงเปลวสีเงินแล้วเอาเลยพูดให้จบก็เอาให้จบขอยันนะขอยันไม่ให้ก็พูดอยู่แล้วก็ตอนสองสามวันนี้เขาไม่อยู่เขาให้คุณประกาศหอมมาเขียนแทนนะฮะก็คงโอเคผู้หญิงประกาศหอมผู้หญิงผู้ชายอย่าไปรู้เขาสิเขาบอกว่าไม่ให้บอกหรอกเปลวเขาบอกว่าผมน่ะมันแก่แล้วอยากเห็นโลกกว้างบ้างคุณประกาศหอมเขียนให้คุณเปลวเหรอไม่ใช่ไหมตอนนี้เปลวเขียนเองวันนี้จะมาวันนี้แต่ว่าเขาให้ประกาศหอมเขียนแทนมาสองสามวันแล้วเพราะว่ารู้สึกเขาจะไปปัตตานีไปวัดหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดไม่ใช่หลวงพ่อหลวงปู่ผมคนอายุน้อยก็ต้องเรียกหลวงพ่อผมเด็กกว่าเรียกหลวงปู่ใช่ผมใช้ปากใต้บ้านเดียวกันเปลวเขาบอกผมมันแก่แล้วอยากเห็นโลกกว้างบ้างทางแคบๆตรงนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของพวกหนุ่มๆสาวๆเลือดไทยโพสต์เขาชักลากกันไปความจริง ที่หายไปแวบๆก็ไม่ได้หายไปใจแตกที่ไหนหากแต่ไปทำกิจกรรมประจำปีดังปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปีนั่นแหละประกอบกับชักเบื่อและเหม็นหน้านักการเมืองยุคควบคุมอำนาจปกครองประเทศเข้าไปทุกทีเอ๊ะคำหมายควายเอ๊ะหมายความถึงใครถึงใครก็รู้อยู่แล้วเรื่องการปฏิรูปประเทศจะกั้นใจรอตามกระบวนการอันมีสปช.ที่จะคลอดคณะร่างรัฐธรรมนูญวัน2วันนี้ตั้งอาจารย์บวรศักดิ์วันโนเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างโอเคผมเห็นด้วยชอบกันนะถ้าเป็นไม้พยุงวันนี้อาจารย์บวรศักดิ์ก็แก่เกินเกิดแก่จนเกิดแก่นมีราคาใช้เป็นแกนคำบ้านจาระคำบ้านจาระรัฐธรรมนูญได้ดีนะแต่ไหนล่ะปราบโกงยึดใครไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่ไหนล่ะปราบโกงปราบคอร์รัปชันที่ผู้นำคสช.เคยประกาศให้ประชาชนตั้งหวังตั้งตาคอยนะจะเข้าเดือนที่6คือครึ่งปีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นความกระตือรือร้นด้วยจริงใจที่จะลากคอเด็ดหัวไอ้พวกชั่วด้วยพฤติกรรมคอร์รัปชันให้ประจักษ์ซักลายเลยแรงนะเนี่ย 700,000 ล้านโกงจำนำข้าว นั่นตัวเลขเบาๆขั้นต้นวันนี้ยังปิดบัญชีข้าวไม่ได้มันจะอีกเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหน่อแนวว่าจะจับไอ้แมวไอ้หมาตัวไหนจริงจังสักตัวมันจะเป็นประวัติศาสตร์โลกบันทึกประเทศไทยโกง 700,000 ล้านจนทหารต้องยึดอำนาจครั้นยึดแล้วอำนาจทั้งประเทศอยู่ในมือแต่ผู้เดียวแล้วไม่เห็นใครเสียวในอำนาจเบ็ดเสร็จมีแต่ยิ่งลักษณ์ทักษิณลอยดอกลอยชายทอดน่องถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีนถีบหน้าคนไทยสบายอกสบายใจตอกย้ำนโยบายโกงไม่เป็นไรแล้วเอามาแบ่งปันมันช่างสะใจเจงเจงอันนี้นะก็จะเถียงเข้าไม่ได้เลยไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยมันปรากฏเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้กระทั่งความผิดของประธานสภาก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้อุตส่าห์เป็นสนช.เข้ามาก็ฟาดเงินเราคนหนึ่งเป็นแสนแสนและสนช.แต่ละคนก็รัฐธรรมนูญปี50ฉีกทิ้งแล้วจะมาเอาฉบับชั่วคราวเนี่ยเป็นมาตราไหนอ่ะอะไรเรียกว่าแกงโง่คือเท่ากับว่ามาเหมือนกับเป็นร่างทรงกลับมาอีกไม่หรือว่าใครอย่างนั้นพวกนี้ไอ้คนที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีกลิ่นหรือเปล่ากำลังว่าวิษณุเครือสั้นพี่มนูนกิจของผมนะลายมาให้บอกว่าโอ้ยท่านมนูนกิจเล่นลายเป็นไหมเป็นบอกขับรถถังเป็นป่าร่มนะในประเด็นที่เปลวสีเงินก็เขียนเนี่ยป่าร่มย้ำเรื่องทั้งเช่าบ่อยๆทั้งเช่าก็ได้ดีทั้งเช่าบ่อยๆทั้งเช่าได้เป็นสปช.นี่เขาบอกว่าเนาะสปช.นี่ทั้งเช่าเนี่ยมันเรื่องจริงนะน้องเพราะว่าไอ้พวกนี้ใครก็ไม่รู้ก็บอกก็แล้ววันนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะเพราะไม่บอกทั้งเช่าพูดไว้ล่วงหน้าเหรอแล้วพูดกับใครใช่ไหมฮะพูดกับตามส่วนน่ะ
ถังเช่าพูดกับใครมันถังเช่าก็ขึ้นไปเป็นมาใหญ่อีกและถังเช่าพูดถึงมีอะไรเสียหายตรงไหนถ้าพูดแบบนั้นถังเช่าไม่ได้เสียพูดถึงพูดว่ายังไงก็พูดถังเช่าพูดว่าอีกหน่อยก็มันพวกนี้ก็เป็นของเราเราจะแต่งตั้งใครก็ได้นะนะโค้ชจะจำได้เปล่าใช่นะเอาก็ปี57เป็นของเราท่านนายกประยุทธ์ด้วยเหรอกองทัพเป็นของเราไม่ได้พูดถึงเรียกธรรมดาธรรมดาด้วยแล้ววันนี้ก็เลยถังเช่าพูดแบบให้เกียรติเลยว่ากันเออถังเช่าที่ประชาชนบอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ถูกก็เป็นเรื่องถูกหมดแล้วฮะต้องเชื่อครับแล้วไอ้คนที่หนีคดีไม่รับอำนาจศาลแล้วมันก็หนีจริงอ้าวแล้วทางนี้ประวิตรยังบอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลเอ้าประวิตรว่าล่ะอ่ะจำไม่ได้ไอ้คนคนนี้พูดผมไม่เคยจำสักทีเอ้าก็เขาบอกอ้าวละมันไปเจอกันน่ะว่าไงล่ะเนี่ยแล้วขอไปคสช.ให้ไปนะยิ่งรักที่พูดนี่พูดก็พูดนะพูดก็พูดถ้าประวิตรว่ายิ่งรักไปเนี่ยขอไปผมไม่เชื่อคนอย่าประวิตรยิ่งรักไปต้องขอไม่อยู่ในสายตาด้วยนั่งขึ้นบินไปเลยคสช.ต้องอนุมัติไม่จริงอ่ะไม่เชื่อตามกรรมประกาศแต่ไปดูสิมีหนังสือขอไม่เคยเห็นแล้วก็ผมไม่เคยเห็นเป็นคสช.แล้วเหรอนี่ผมว่ายิ่งรักนี่เหนือการควบคุมของคสช.นะพี่บอกว่ายิ่งรักมาแล้วมารายงานตัวมาเมื่อไหร่ไหนหลักฐานจากนี้เป็นต้นไปผมจะเชื่อแบบพุทธเจ้าแล้วนะไม่มีหลักไม่มีฐานไม่เชื่อนั่นแน่ จำไว้นะ จะเป็นได้กี่วันผมก็ยังไงผมก็ไลน์มาให้ไม่ได้ทีนี้ เพราะว่าไลน์มายังไงเขาก็ไม่เชื่อไม่ใช่แต่ผมเห็นพูดโทรศัพท์นู้นนี่หนิงเอามาออกรายการอยู่เรื่อยมาที่บอกว่าอดีตนายกยิ่งรักจะไปเมืองจีนจะไปญี่ปุ่นต้องขออนุญาตรองนายกประวิตรนี่ผมไม่เชื่อการชุมนุมของประชาชนในไม่เชื่อว่าจะขออนุญาตก่อนที่จะมีการปฏิวัติเนี่ยมีประชาชนมาชุมนุมเท่าไหร่เยอะไหมก็อังกฤษบอกว่ามากอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่มีมนุษยชาติมากันเถอะแล้วก็เป็นร้านตอนที่ปฏิวัติมาแล้วบอกว่าจะเข้ามาคืนความสุขให้ประชาชนนะคืนความสุขให้ประชาชนแล้วมาขึ้นไอ้ค่าแก๊สนะทุกอย่างนั้นเลยค่าแก๊สทำให้ค่าของชีพเราเนี่ยขึ้นทุกอย่างเลยเนี่ยอย่างนี้คืนความสุขหรือมอบความทุกข์ให้ประชาชน ทุกแน่นอนฮะนะไอจะบอกว่ามันแวดล้อมไปโดยเศรษฐกิจเงี้ยนั่นมันอย่ามาต้องบอกกับเรามันอยู่การจัดการของรัฐบาลแล้วบอกทำเพื่อประชาชนนี่เป็นเสียงจากทางประชาชนเขาพูดมานะผมก็เอามาถ่ายทอดอีกทีเผื่อว่าจะลอยลมไปถึงบ้างอย่างกรณีที่เขาตั้งสปทขึ้นมาเนี่ยซึ่งจะเป็นกระจกส่องให้กับทางสปชหรือว่าทางคณะรัฐบาลของท่านประยุทธ์เนี่ยท่านไปให้คนเขาไปเช็คว่าผิดกฎหมายตรงไหนเนี่ยมันถูกต้องไหมเห็นเขาว่าบุกถึงกับคืนไปมองประชาชนเป็นศัตรูอย่างนี้มันถูกต้องไหมไม่ใช่เป็นรัฐวิชาการก็ไหนบอกว่าจะมาจะมาทำความสุขให้ประชาชนน่ะจะมาทำสิ่งที่ถูกต้องจะมาสร้างรากสร้างฐานเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญจะมาสร้างรากสร้างฐานอะไรกำจัดคอร์รัปชันแล้วทำให้ประเทศมันดีขึ้นน่ะอย่างนี้มันถูกต้องไหมถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเรานะพี่พูดดีๆพูดชัดๆเดี๋ยวจะกระทบเพื่อนบ้านไม่ใช่เดี๋ยวไปกระทบเพื่อนบ้านอีกไอ้กรณีที่ว่าลาวแล้วอะไรอย่างดาราก็โดนมาแล้วถ้าเป็นเราเนี่ยนะบอกว่าอะไรคณะกรรมการที่มาจากคัดสรรมาเนี่ยนะท่านประวิตรของผมสรรมาเป็นสปช.ที่ว่านี่จะมาร่างกฎหมายว่าด้วยกติกาทางด้านการเมืองทางสังคมพลังงานในขณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยต่างๆมอรังสิตอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ร่างมาประกบก็ให้ประชาชน57ล้านคนนี่มาดูสิไอ้ของที่คุณยายประมวลเสียภาษีให้ร่างได้ขนาดนี้แหละอันนี้ครูบาอาจารย์เขาร่างมาได้อย่างนี้และอันไหนมันเท่กว่ากันมันก็ไม่ได้แปลว่าให้เอาของมอรังสิตหรอกมันมีกรณีที่เห็นชัดๆเป็นอำนาจของสนช.อยู่แล้วล่ะมีอะไรก็จะให้เสนอเข้าสปช.เอาเรื่องเข้าสปช.อย่างสมมติว่า11คณะ11ด้าน11ด้านเนี่ยเอาด้านพลังงานนะก็เรียกด้านใช่ไหมก็ไปบอกทางรสนาบอกคุณวิจิตรไปว่าเขาหาว่ารสนาเนี่ยออกมานอกนอกกรอบนอกกรอบล้ำเส้น
ไปถวายเขารัตนาเนี่ยเขาต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมมาเท่าไหร่เขามีประวัติการต่อสู้และเป็นคนที่ประชาชนในกรุงเทพนี่เลือกมากที่สุดนะพี่อาทรไปบอกให้เข้าสสปชมีอะไรไปคุยแล้วรัตนาคนเดียวเนี่ยนะหม่อมกรมีลกวีละอะไรพวกนี้ไม่ได้เอาเข้าไปเลยในขณะที่ไอ้ทั้งพวกนั้นนะมันเอาเข้าไปหมดไอ้คุณรุจิตเอาคนคนนี้เอาเข้าไปหมดเลยก็ไปรุมฮะแล้วรัตนาเสนอไปมันไม่ยกมือมันทำไงมันแพ้ตั้งแต่ต้นเลยเอาไปเพื่อให้ทำอะไรไม่ได้ใช่หรือเปล่าก็อีกคนนึงซีกเนี่ยเห็นต่างเนี่ยมันเยอะกว่าทำไมไม่เอาตัวต่อตัวล่ะ2ต่อ2 3ต่อ3ล่ะทำไมไม่คัดไปให้ชัดเจนมันทำให้รู้อะไรรู้มั้ยเห็นมั้ยฮะมันทำให้รู้ว่าไอ้ที่ปฏิเสธเรื่องล็อกสเปคอ่ะไม่เชื่อมันมีพิมพ์เขียวมันมีอ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องอย่างนี้ไม่เห็นอย่างหนึ่งนะที่มันต้องม็อบล่วงหน้าอยู่แล้วครับอาจารย์อาทรที่ไปเห็นที่หน้าไม่น่าพิลมนะคนหนึ่งว่าเป็นครูบาอาจารย์ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ออกมาอุ้ยคุณเจอหน้าเมื่อไรจะสอนเอาข้อมูลไปให้ใส่หัวให้รจนาให้เข้าใจดูประวัติปรากฏว่าไม่เป็นสับปะรดเป็นบอร์ดปตท.เก่าเอาร่างเป็นอาจารย์เนี่ยนะเป็นอาจารย์สอนรับผิดชอบคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กินอาหารเข้ามาอ่านประวัติดูไม่อยากจะว่าหอคากันนะเป็นกรรมการปตท.นี่ตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยคนนี้ใหญ่ไม่ใหญ่มันก็ใหญ่พอๆกับคุณธุรกิจนั่นแหละตัวเล็กตัวใหญ่รูปร่างใหญ่จากธรรมศาสตร์สรุปคือวันนี้ถ้าหัวเดียวกับเทียมเรียกก็คือรสนาก็รสนาพยายามค้นคว้าคุณกรก็พยายามหาโน่นหานี่มาชี้เป็นหลักฐาน1หลักฐาน2เป็นอย่างนี้แต่ถ้าไอ้คนหน่วยงานของพลังงานออกมาแก้แต่ต่างไม่มีหลักการอะไรนำเสนอเลยแล้ววันนี้เป็นรูปธรรมทั้งสิ้นเลยวันนี้ท่านตลกมากเลยนะวันนี้มีการประชุมที่ทำเนียบนะครับพอไปถึงปุ๊บนายกเขาประชุมรอบนอกเรียกพลังงานก็มีนายอาลีมีอาลีพงศ์ไม่ใช่นายอาลีธรรมดาอาลีพงศ์นะครับอาลีพงศ์นายคุรุกิจคุรุกิจทราบใช่ไหมที่มาพูดไปนั่นเดี๋ยวแบบนะมีอาลีพงศ์มีนายคุรุกิจก็ไปล่ะครับไปหานายกนายกก็หาหรือนอกรอบมันเป็นยังไงกันแน่และสุดท้ายเขาก็ยืนยันนะครับไปเป่าหูนายกบอกว่าขั้นตอนนี้มันไม่ใช่ขั้นตอนให้สัมปทานเป็นขั้นตอนแค่ยื่นสิทธิ์เพื่อขอสำรวจพูดเหมือนกับคนไทย67ล้านคนกินแกบนี่ถ้าตำรวจเจอแล้วมันก็ต้องขุดใช่ไหมอาจารย์นาธรถ้าบริษัททองโบราณจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลนี่นะมาจอดที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านพี่การุณสายงามนี่แหละพอจอดเสร็จเราเจอน้ำมันแล้วบริษัทอาจารย์ปารมจะมาแข่งผมเหรอก็ผมจอดเจอแล้วนะแล้ววันนี้ทางนายกก็ไปแบบบอกว่าเขายังไม่ได้ให้สัมปทานจะไปตกใจมันอยู่แค่ขั้นตอนยื่นสิทธิ์เพื่อขอสำรวจเชื่อไหมไม่ใช่นายกผู้คนเดียวนะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็รองนายกประวิตรบุรพาพยัคฆ์ไอ้แมวภาคตะวันออกบอกว่าเขาแค่ยื่นสิทธิ์สำรวจยังไม่ได้มีการให้สัมปทานผมไปถามเลยคณะรัฐมนตรีของคุณโง่ทุกตัวโง่ทุกคนเลยแหละแล้วแบบนี้จะไม่แบนนะนี่ที่ตลกมากไอ้ท่านครับพี่น้องประชาชนครับหัวเราะเลยได้ไหมหัวเราะก่อนนะจะเพิ่งเห็นบอกปลัดกระทรวงพลังงานนะเขาบอกว่ายอมรับระบบสัมปทานทำให้รัฐบาลได้ภาษีน้อยกว่าการแบ่งปันผลผลิตเขาก็รู้นะนี่พูดประเด็นนี้นะนี่ปลัดในเมื่อประเทศต่างๆนะของรอบๆเอเชียแม้กระทั่งในโลกเนี่ยทั่วโลกเลยนะเขามีการแบ่งปันผลผลิตนะทั่วเกือบทุกประเทศในโลกนี้มีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีอย่างเนี้ยมันฉลาดหรือมันโง่เนี่ยก็นั่นแหละสินี่เขาก็เป็นไอ้โง่นะปลัดนะครับปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าระบบสัมปทานทำให้รัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยกว่าระบบการแบ่งปันผลผลิตหรือจะฉลาดอยู่ประเทศเดียวประเทศอื่นเขาโง่หมดแต่ทุกฝ่ายต้องยอมรับว่าไทยไม่ได้มีพื้นที่ทางธรณีวิทยาที่มีแก๊สจำนวนมากเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเขาเออแล้วทำไมจะมาลงทุนขุดกันหน้าดูเลยเออไม่มีแล้วแล้วถ้าไม่มีเนี่ยคุณมีหุ้นกับเขาแล้วกลัวขาดทุนถ้ากลัวขาดทุนก็อย่ามาประมูลอย่ามาขุดสิแล้วที่ว่าสำรวจต้องมาสำรวจก่อนเนี่ยท่านสมบูรณ์พี่อาทร
สมัยก่อนนี้อาจจะจริงแต่สมัยนี้เทคโนโลยีมันโอ้โหมันสมัยดาวเทียมมันสองมันเนี่ยสีนี้เนี่ยมีน้ำมันไม่อะไรไม่มันรู้หมดนักวิชาการและกลุ่มนักการเมืองเหล่านี้ประชาชนเขาล้ำหน้าไปขนาดไหนแล้วพวกนี้ยังเป็นสุนัขลากเลื่อนอยู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่มันอาจจะมีผลประโยชน์เป็นกรรมการไอ้แน่นอนละอย่างเงี้ยแน่นอนละได้เสียคือก็ที่เราคุยเมื่อวานไงฮะเขาวิเคราะห์ที่สวิสเขาไปวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าหลายประเทศครับไทยเราติดอันดับ6ที่การเคลียร์ผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยไปอยู่ในกลุ่มคน 10% ของประเทศที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์ความร่ำรวยอยู่ 75% ของประเทศคน10คนใช่ไหมครับคน100คนเนี่ยมีอยู่10คนนะที่มีที่ดินมีทรัพย์สินอยู่75ส่วนของประเทศแล้ววันนี้คน10% นั่นแหละครับมาเป็นคนบริหารประเทศมาคนร่างกฎหมายใช่ไหมฮะอยู่ในคน 10% หมดทำไมพูดอย่างนี้นะครับก็ไปดูสิครับทุกคนรวยหมดทุกคนเลยอยู่ใน 10% ทั้งนั้นเลยนั่นประเทศเขามีความสงบสุขมีความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขสำหรับคน 10% ที่มีครองความร่ำรวยอยู่ 75% ในประเทศไทยไงฮะเหลือ 25% ของคนกี่ล้านเกือบ67เกือบ67ล้านนี่เอาไปเลยฮะ 20% 75% เป็นของคนรวยอยู่ 10% เท่านั้นเองที่มันรวยเพราะฉะนั้นคน 10% นะครับที่มานั่งบริหารวันนี้และพูดต่อเลยนะพูดซ้ำนิดเดียวระบบสัมปทานทำให้รัฐบาลได้ภาษีน้อยกว่าการแบ่งปันผลผลิตมันก็พูดเป็นนะมันก็พูดเป็นแต่ทุกฝ่ายต้องยอมรับว่าไทยไม่ได้มีพื้นที่ทางธรณีวิทยาที่มีการเป็นจำนวนมากเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ปีพ.ศ. 2477ทหารเจอแก๊สเจอน้ำมันที่อำเภอฝางแห่งแรกแล้วมาเริ่มขุดปีพ.ศ. 2492เริ่มขุดและจนวันนี้60กว่าปีแล้วยังไม่หมดเลยไหนว่าคุณว่ามันน้อยนอกนั้นไม่พอนะครับเขาก็ยังบอกว่าดีนะและทั้งสองระบบก็ไม่ได้มีความหมายแตกต่างกันมากนะไม่ไอ้กี่สิบปีนะถือยังสำรวจอยู่ใช่ป่ะพูดฮะเอ้ามีบริษัทบอกวิเชียรบุรีคุณบอกมาขอสำรวจนะฮะกี่ปีแล้วสำรวจ40กว่าปีไม่วิเชียรบุรีไงกระโดดออกไปก็ยังสำรวจสูบน้ำมันไปดูแล้วไม่ใช่เขาลองน้ำท่านสังเกตไหมเวลากรมทรัพย์เขาจะลองจอดบาดาลน่ะจะลงไป120เมตรต้องทิ้งก่อนเขาต้องสูบทั้งคืนเลยเพื่อการว่าน้ำมันมีไหมหมดรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นน้ำมันก็เหมือนกันต้องสูบลูกกันทั้ง30ปีไอ้จะทิ้งในแผ่นดินไทยก็ควรจะเลอะแถวนาเอาใส่รถไปเอาใส่รถไปแล้วลงเรือไปทิ้งที่ต่างประเทศกรณีที่ท่านตำบลนำเสนอเนี้ยนี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวพอดีมันมีจังหวะที่จะเสริมได้แทรกได้จะแทรกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไหนล่ะเนี่ยเขาไหนล่ะเขาอิโต้หรือเขาคำถามที่ต้องการคำตอบจากคุณอิทธิบุญนะอ๋อเขาเป็นเขาบอกคลิปนี้เป็นคำถามสำคัญถึงผู้บริหารด้านพลังงานของประเทศหากตัวเลขในตารางคือมันไม่ได้โชว์ในตารางนะว่าปิโตรเลียมส่วนที่มิได้ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของคนไทยรวมกับปิโตรเลียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปริมาณถึง 1,88,868 แบเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันหายไปไหนย้ำอีกครั้งว่าคลิปย้ำอีกครั้งว่าเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่หรือเปล่าที่มีการชงเรื่องไปให้ผู้บริหารระดับสูงหน้าใหม่ของประเทศที่ไม่รู้ลึกเรื่องเหล่านี้จนนำไปสู่การตัดสินใจเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21อย่างเร่งด่วนท่ามกลางเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมด้านพลังงานของประชาชนในเวลานี้ครับมันหายไปไหนหายไปไหนต่ออีกนิดนึงนะครับปลัดกระทรวงพลังงานนะครับเขาบอกว่าเพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับการออกแบบการเก็บภาษีของแต่ละประเทศยืนยันว่าการทำงานทั้งหมดพิจารณาด้วยความรอบคอบและดำเนินไปเพื่อประโยชน์ของประเทศ ผมไปดูกระเป๋าแต่ละคนนะคุณรวยมาจากไหนเป็นพันๆล้านแล้วไปฝากไว้ต่างประเทศล่ะแล้ววันนี้อาจารย์ผมไปเปิดดูนักวิชาการคนหนึ่งเขาเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็มีแผนที่ของดาวธงดาวเทียมเรียบร้อยหมดเลยเขาว่าแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ อยู่ที่จังหวัดปัตตานีอาจารย์ธรความกว้าง70กิโลเมตรความยาว400กิโลเมตร
มีน้ำถึงจะเอาเป็นน้ำมันที่มากที่สุดเออมีน้ำนี่คือเหตุการณ์ว่าทำไมต้องเปิดก่อยิงคนโน้นยิงคนนี้จะเอาพื้นที่เอาปัตตานีจะเอาที่ดินอันที่พูดมาดิถ้าว่าผมทำไมผมเชื่อล่ะเขาก็มีหลักฐานทางดาวดวงดาวเทียมถ่ายไหมเห็นเลยแล้วมันแปลกใจอะไรกับนางคิตตี้ไม่ใช่เหรอคิตตี้บริษัทเซฟรอนขุดมาแล้ว32ปีหม่อมหลวงกรบอกว่าเงินที่ได้นี่นะจากสูบน้ำมันนี่3ล้านล้านประเทศใดได้แค่3แสนล้านนอกนั้นก็มีคนไทยทำงานถึง2แสนคนก็เอายังไงผมไม่เชื่อนะว่าคนงานไทยได้ทำงานจากเซฟรอน2แสนน่ะมันจะไปอยู่ที่ยังไง2แสนคนได้ตั้ง3แสนล้านก็ยังดีแล้วดีแล้วก็ดีพี่แบบไหนล่ะก็สัมปทานเนี่ยดีแล้วระบบเนี่ยดีแล้วแล้ววันนี้ที่สำคัญก็คือไอ้พวกบ้าเนี่ยไปล้อมนายกนายกก็เชื่อเขาเองก็ปออะไรฟังก็ฟังหมดคือหลอกใครไม่หลอกไปหลอกนะทหารได้ยังไงนะหลอกได้หลอกได้ทหารโง่ขนาดนี้ผมมีหลักฐานหลอกได้ผมถามพี่ตู่นะถ้าบอกว่าเอ้ยมันจะหมดมันจะแพงทำไมไม่เปิดเสรีล่ะครับนายสมบูรณ์กับนายอาทรจะไปดาวรถ20ล้อที่พี่ค้นมาจากป่าดังเบตามาขายอยากจะฝากท่านนายกนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนนิยมของท่านรู้สึกจะลดลงไม่ต้องรู้สึกแล้วครับลดจริงๆแหละผมจะฝากให้มันจะไม่เหลือด้วยลดลงเพราะอะไรเขาบอกเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้คนไม่ไว้วางใจรัฐบาลยิ่งตอบประชาชนว่าต้องเร่งให้สัมปทานรอบ2เพราะมีเวลาน้อยเพียงแค่1ปีก็ใครไปจำกัดนะไอ้1ปีเนี่ยใครบอกไปจำกัดตัวเองอะบอกว่าตัวเองแล้วบอกว่าจะไปมีให้ปลายเปิดไว้เป็นเหตุผลไม่มีน้ำหนักควรแก่การรับฟังเวลานี้ประชาชนไม่เอาทั้งรัฐบาลประชานิยมและรัฐบาลอำนาจนิยมความคาดหวังรัฐบาลทหารคือพิทักษ์รักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จัดการกับกองกำลังผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลอันธพาลในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองให้เป็นกรรมการกลางเนี่ยความรู้สึกของประชาชนเพื่อใช้กฎหมายพิเศษสร้างความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายแต่เวลานี้กลายเป็นคู่ปฏิปักษ์กับประชาชนที่รักชาติจริงไม่จริงพระทหารมีหน้าที่ดูแลปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่ได้มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองนักรบไม่ใช่นักบริหารเอานักรบมาบริหารก็เหมือนเอาช่างรองเท้ามาตัดผมเขาเก่งสารพัดช่างถูกต้องอย่างยิ่งคะแนนนิยมเลยตกต่ำไม่ใช่เพราะพูดจาดุดันแต่เพราะไปใช้อำนาจอนุมัติเรื่องพลังงานซึ่งประชาชนกำลังต่อสู้อยู่คนเลยใช้เป็นดัชนีชี้วัดว่าไม่เท่าทันทุนผูกขาดกลุ่มพลังงานรวมทั้งรู้น้อยกว่าประชาชนดันไปสอนประชาชนเขาบอกว่ากลายเป็นโง่อดฉลาดไม่รู้จริงไม่จริงผมไม่รู้นะผิดฝาผิดตัวถึงบอกทำดีมามากก็ไม่หมายความว่าจะถูกต้องทั้งหมดเอาลูกเจ้าของคณะดนตรีมาร้องเพลงแข่งกับนักร้องเสียงก็ไม่ได้จังหวะก็เพี้ยนใครจะรับได้หายนะแน่ๆวงดนตรีคณะนี้ถ้าเป็นนักมวยก็เชียร์ไม่ขึ้นกฎอัยการศึกเป็นยาแรงถ้าใช้ปกป้องประเทศชาติและประชาชนจะได้รับความศรัทธาแต่ถ้าใช้ละเมิดสิทธิประชาชนประชาชนก็มีสิทธิ์ปกป้องตนเองได้วันนี้เป็นห่วงผู้มีอำนาจจะหน้ามืดตามัวประชาชนจะเดือดร้อนเพราะแยกไม่ได้ว่าอะไรเป็นเรื่องความมั่นคงอะไรเป็นเรื่องความทุกข์ร้อนของประชาชนข้อสำคัญเข้าใจผิดว่าตนเองช่วยแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาชาติแต่แท้จริงแล้วเป็นการสร้างปัญหาที่หนักกว่าเดิมนักการเมืองโกงแต่เรื่องอนุมัติสัมปทานรอบ21ยังไม่กล้าอนุมัติเลยเรื่องอนุมัติสัมปทานเท่าที่ดูย้อนหลังรอบที่20ก็เกิดในรัฐบาลที่มาจากคมช.ใช้อำนาจพิเศษคนที่ติดตามข้อมูลเวลานี้ลึกๆแล้วโกรธรัฐบาลมากแต่ก็พยายามข่มใจกันนี่คือสถานการณ์จริงใครผูกก็ต้องแก้เองคนอื่นช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยมีความรู้สึกว่าการที่เข้ามาเป็นรัฐบาลนี้ตั้งธงไว้แล้วว่าจะอนุมัตินะรอบ21จึงได้เห็นสวนนะคือการเป็นว่าสวนทางกับประชาชนแล้วก็สิ่งที่ประชาชนมองเห็นชัดเจนวันนี้ตามที่เขาว่ามาเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยประชาชนกำลังเบื่อหน่ายรัฐบาลที่ผ่านมากำลังเริ่มอิทธิพลเยอะโกงเยอะแล้วก็โกงจนชัดเจนโกงว่ามีเหตุผลโกงจนทั่วโลกยอมรับจนทั่วโลกไปประณาม
ว่าการโกงข้าวเนี่ยที่หายทั้งประเทศเนี่ยเพราะไอ้โกงข้าวรู้ตัวคนรู้ตัวทำแต่พอเข้ามาพรวดไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรนี่คือสวนยังฮะนี่คือสวนทางกับประชาชนครับสองตัวบุคคลที่เขาบอกจับจ้วงสถาบันประชาชนหูโดนระเบิดตายตั้งเยอะเพราะประนามคนจับจ้วงพวกสถาบันใช่แต่คนเหล่านั้นก็ยังอยู่สบายดีสบายเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วไม่น้ำซ้ำไอ้คนบอกว่าถ้ามาตูมปั๊บเนี่ยไอ้สำนักไอ้อะไรนะไอ้สภาเนี่ยที่มันคลุมถุงชนคนเนี่ยมติตอนตีสามตีสี่เนี่ยมันเจ็บใจคนไทยทั้งประเทศก็ยังถอดถอนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอัตมองดูแล้วที่เขาพูดทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเหตุจริงไหมต้องถามกันว่าจริงไหมใช่ไหมครับไอ้ตัวบุคคลทั้งหมดที่เลวร้ายทั้งหลายเนี่ยก็พยายามคืนความสุขคืนให้ใครคืนกับคนทำผิดจริงหรือเปล่าก็จริงสิให้มันเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอยู่สบายก็อย่างนั้นแม้กระทั่งขออนุญาตไปต่างประเทศก็ไปเจอไอ้คนทำผิดแล้วก็บอกเรื่องบุคคลนี่ความพูดของคนที่เป็นผู้ใหญ่นี่จะสวนทางกับประชาชนไหมใช่สวนไหมล่ะครับสวนสวนทั้งหมดเลยนะครับอ้าววันนี้ไอ้เรื่องพลังงานประชาชนออกมาต่อสู้เดินขบวนก็ต่อสู้เรื่องนี้นะครับให้เป็นของประชาชนให้เป็นของรัฐให้ได้เอาทั่วประเทศหลายประเทศเขายึดคืนหมดนะเขาเป็นผู้หญิงนะเขายังทำได้ใช่เขาเป็นผู้หญิงเขานุ่งกระโปรงนะจะทำได้อาร์เจนตินาบ้านเราไอ้สนชนะต้องนุ่งกระโปรงให้หมดใช่ไหมถึงจะทำได้สโลงสิฮะสโลงกระโปรงผู้ชายก็นุ่งให้หมดไงทั้งหญิงทั้งชายจะได้เก่งเหมือนจะได้เก่งเหมือนของประธานาธิบดีผู้หญิงเออจะได้เหมือนของเขายึดคืนบ่อน้ำมันมาหมดเลยใครอยากก็ได้ล่ะไอ้พวกนี้มันอยากได้ใจจะสั่นแล้วไงก็เราก็ตั้งกติกาฉันจะเอาทีเอาไหมไม่เอากูก็ไม่ขุดไม่เอาก็ยึดวันนี้เราซื้อน้ำมันนอกไปใช่หรือครับและดูดน้ำมันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงซื้อน้ำมันนอกไม่ใช่ในเมื่อน้ำมันไม่พอเราอะดูดอยู่สุโขทัยแต่อ้างว่าน้ำมันราคาเมืองนอกก็กูซื้อนอกแล้วมึงก็อยากขุดเมืองไทยนี่เออเอาราคานอกมาขายดิเอาถ้านอกถ้านอกแล้วกันเสียทำไมจะแปลกันทำไมเอาแบบอเมริกาเลยน้ำมันทรัพยากรเราเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานอเมริกามันทำเออเราก็เอาใช่ไหมเราก็อย่าขุดดิก็ไหนบอกว่าเราซื้อน้ำมันเนี่ยนะคนไทยซื้อน้ำมันราคาต่างประเทศกูก็ซื้อน้ำมันต่างประเทศอย่าขุดของกูดิเก็บไว้ก็ไม่ได้ปิยะสลาดมันบอกว่าเก็บไว้อีกหน่อยก็มีพลังงานอื่นทดแทนเดี๋ยวมันก็มาไล่ฆ่าก็ให้มันไล่ฆ่าไปสิประเทศประกอบของชาติของแผ่นดินถ้าเมื่อไหร่ที่คนไทยต้องใช้น้ำมันราคาต่างประเทศอย่าเสือกขุดของคนไทยนี่นี่มันเป็นการสวนทางคือประชาชนเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้เรื่องพลังงานเนี่ยต้องทำให้มันบริสุทธิ์ผุดพองให้ประชาชนให้ประเทศชาติได้เยอะทั่วประเทศเขาทำกันดีทั้งหมดแต่เราบอกว่าประเทศชาติได้น้อยแต่ไอ้คนได้เยอะใช่หรือเปล่าล่ะที่มันตลกคุณสวนทางประชาชนหรือยังวะเนี่ยฮะจ่าทอนที่ตลกที่สุดนะผมไม่อยากพูดนะถ้าถือเพราะมันถือศีลพูดแบบบล็อกๆกันนะอะไรพูดแบบบล็อกๆรูปแบบกองๆพูดแบบบล็อกๆกันนะแบบกองๆบอกว่าถ้าเอาแบบปันผลผลิตกลัวฝรั่งบังคับมันจะไม่มาขุดก็ช่างแต่ทหารไทยทหารช่างมีไว้ทำอะไรทำไมทหารจะทำไม่เป็นผมนำเสนอแค่นี้คุณบอกว่าต้องให้ประเทศนั้นมาขุดนี่มาขุดเพราะฉะนั้นน้ำมันจะแพงวันนี้คนไทยใช้น้ำมันถูกหรอครับก็สองลิตรร้อยนะมาเลเห็นไหมฮะมาเลเนี่ยลิตรละ18บาทมันมีข้อน่าคิดตรงนี้ถ้าหากว่าให้เชฟรอนเนี่ยนะสัมปทานน้ำมันไปเนี่ยเนี่ยตอนเชื่อไหมว่าในอาณาเขตของสหรัฐของบริษัทอเมริกาเนี่ยแม้กระทั่งอู่ตะเภาเนี่ยสนามบินอู่ตะเภาซึ่งเขามอบให้เราแล้วเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ไทยยังเข้าไปตรวจไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ครับนะและสมมติเชฟรอนเนี่ยเข้ามาได้รับสัมปทานแล้วก็มาเป็นคนขุดในทะเลในอ่าวไทยเนี่ยคิดแต่ว่ากองทัพไทยเนี่ยเวลามีอะไรขึ้นมาแล้วกองทัพไทยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปรักษาความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติครับอย่าพูดแต่อันนั้นเลยคิดไหมว่าไอ้กองทัพเรือที่7ของสหรัฐเนี่ยมันจะมาลอยป้วนเปี้ยนอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของไอ้กันเนี่ยก็เขาทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนและพื้นที่ทับซ้อนก็จะต้องมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่เมื่อทับซ้อนให้ทับซ้อนนะคนไทยก็บอกเออทับซ้อนแต่ผลประโยชน์เข้าคน
ม่ได้เข้าประเทศชาติไม่ได้เข้าประชาชนทำไมก็จะรู้ไม่ทันแต่วันนี้ที่เขาบอกว่าสวนทางประชาชนสวนที่เรื่องที่ผมเห็นเนี่ยสวนแล้วนะครับสวนทางจริงๆประชาชนก็ชุมนุมกันกับกปปส.ประชาชนมหาประชาชนนะครับเรื่องพลังงานและพลังงานเห็นชัดท่านผู้ชมก็เห็นชัดมีคนของรัฐมาแก้ต่างกับคุณรสนาที่คุณรสนาเข้าใจผิดจังงั้นมันไม่ทำเป็นเสียงเข้มไว้แต่ไม่รู้ภาษาอะไรสักเรื่องเดียวพูดแต่เพียงว่าไม่ใช่ไม่ถูกก็ไหนน่ะรสนาบอก1 2 3แบบหลักฐานแต่ทำไมไม่แก้หลักฐานว่าหลักฐานข้อ1เป็นอย่างนี้ข้อ2เป็นนี้ข้อ3นี่ไม่ครับแต่ละคนเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์นะทำเหมือนกับไอ้นักการเมืองทำไมไม่แก้เป็นข้อๆล่ะทำไมทำเป็นเหมือนไอ้นักการเมืองที่ผ่านมาพอจนปัญญาเข้าไม่มีสิทธิ์ฟ้องนี่พวกมากล่ะเขาไม่มีไม่มีสิทธิ์ฟ้องคืออย่าพูดใช่ไหมไอ้เรื่องจริงไม่จริงไม่ได้แก้เลยเอาว่าไม่มีสิทธิ์อย่างเดียวนี่ก็เหมือนกันฮะมันไม่ใช่นะแล้วยังไงล่ะที่ใช่อ้าวเนี่ยมันสวนทางประชาชนหมดเลยนะครับวันนี้คำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ก็สวนทางกับประชาชนเนี่ยผมก็ง่ายๆเนี่ยเอาอย่างกันนางยิ่งลักษณ์ที่ไปเนี่ยฮะต้องขออนุญาตคมช.ไม่ใช่เหรอครับคสช.ไม่ใช่เหรอผมไม่เชื่อไม่ใช่ระเบียบเขาต้องขอสิต้องขอแล้วก็เห็นชัดเจนไปนั่งตีคู่ตัวงานแต่ตัวนั้นไอ้คนที่หนีคำสั่งศาลน่ะไม่ฟังคำสั่งศาลน่ะแล้วยังมีหมายอีกเยอะทำไมไม่ส่งไม่ส่งเจ้าหน้าที่ทำไมไม่ส่งเจ้าที่ตำรวจหรืออะไรไปดิครับไปก็ยิ่งรักเลยไปจับไอ้พวกนั้นมาแล้วนางยิ่งรักเองเนี่ยมีสิทธิ์มีตำรวจติดตามด้วยไม่ใช่เหรอครับอดีตนายกกินภาษีเราแล้วไอ้คนที่กินภาษีเราน่ะมันเห็นแล้วอย่างไรคนนั้นมันก็บอกจับไม่ได้ไม่มีกฎหมายก็ไอ้กสถานทูตสิครับเมื่อกี้พี่อธรพูดถึงพี่อธรหรือท่านธนบุญที่พูดถึงประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินารู้ไหมว่าเขาหลังจากที่หมดวาระแล้วแล้วมีการเลือกตั้งใหม่เขาได้รับเลือกจากประชาชนขึ้นมาอีกใช่ใช่เพราะอะไรเอ๊ะอาร์เจนตินาหรือบราซิลอาร์เจนตินาจำได้เลยเนี่ยมันรู้สึกว่าทางไงก็แล้วแต่มันก็มองมันสวนจริงๆลองทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ผมไม่ได้ว่าเลยนะว่าเราดีใจว่าคมช.คสช.มาเนี่ยเราดีใจอะไรหลายอย่างมันดีขึ้น แต่ว่าในสิ่งที่ทำทั้งหมดนี่ มันกลับเป็นว่าหันหน้าสู้กับประชาชนไปแล้วนะกลายไปปกป้องแล้วนะเอาละพูดไงใช่ไหมว่าถังเช่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นประชาชนได้รู้ทั้งประเทศแล้วมันมีความเจ็บปวดแล้ววันนี้พฤติกรรมที่ถังเช่าพูดกับไอ้คนคนนั้นน่ะมันก็ดำเนินการต่อไปเอาจริงเลยกลายเป็นนโยบายไปนะเอาจริงเอาชัดเจนอันนี้พลังงานเนี่ยอัวจะให้อัวจะให้ตั้งเป้ากันไว้อย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วอะไรต่างๆนานาที่รัฐบาลที่แล้วทำไว้เจ็บปวดกับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยวันนี้ไปสานต่อหมดเหรอครับใช่มาสร้างเวรต่อก่อกรรมใหม่ให้ประชาชนอีกเหรอครับนี่ที่ประชาชนเขาถามนะครับแล้วที่ถึงได้บอกกันนะไงใหญ่ๆไม่เล็กๆทำเพราะว่าไอ้นโยบายใหญ่ๆเนี่ยไม่ทำเลยแต่ไปทำไอ้อะไรนะปลาซิวปลาสร้อยเล็กๆน้อยๆและที่แสลงหูนะมอมเลนน่ะก็บอกว่าเอ้ยยิ่งรักจำนำข้าวไม่เป็นไรไอ้พวกทักษิณรุ่งศรีเนี่ยผมกันเป็นพยานหมดแล้วเพราะอย่าลืมว่ากรรมการแต่ละที่ไม่ต้องมีผู้ว่าเป็นประธานด้วยใช่ไหมกันเป็นพยานหมดแล้วปรากฏว่าอะไรครับขาดทุนไป800,000 ล้านวิชาบอกว่ายังไงก็ต้องฟ้องวันนี้ปิติยธรหม่อมอุ๋ยออกพันธบัตรเป็นระยะเวลา30 ปีขายพันธบัตร800,000 ล้านเพื่อเอาเงินมาชดเชยการขาดทุนจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำไมไม่ติดตามไอ้คนที่มันโกงไปแล้วก็เงินมันออกไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องไปเอามาเอาคืนมาใครโกงไปก็ต้องหาตัวให้ได้ไม่ใช่มึงปล่อยอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้ขอโทษไม่ใช่มึงถามว่าไปตามเอามาเนี่ยเจ้าของเงินทุกไหมทุกใช่ไหมทุกคนโกงทุกไหมไม่ทุกไล่เบี้ยเอาไอ้ไปไล่เบี้ยเอาคดีจับตามคดีเนี่ยทุกไหมทุกเจอคดีเจอหมายศาลเนี่ยทุกไหมทุกคืนความสุขคืนความสุขเขาจะได้หายทุกอย่างนี้คืนความสุขให้ประชาชนแต่ประชาชนที่เอาจริงเอาจังต่อประเทศชาติทุกไหมเอาแต่คืนทุกให้ประชาชนเอาคดียัดให้มันคืนทุกให้ประชาชนจริงไหมคิดกันเราเองกันแล้วกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมยังอยู่ข้างกับรัฐบาลท่านประยุทธ์แน่นอนเพราะวันนี้เอาเถอะนะวันหนึ่งร้ายจะกลายเป็นดีก็ได้แต่จะเจอไหมวันนั้นชาติไม่แล้วที่มาพูดเนี่ยที่มาพูดเนี่ยก็ฟังมาจากประชาชนขบวนแล้วก็ประชาชนให้เราพูดให้แทนดีวันเปิดสายไหมนะถ้าเปิดสายได้ท่านจะรู้
ก็จะพูดเรื่องนั้นเรื่องเดียวพักสักครู่ก่อนนะครับเรามาอยู่ที่บ้านก้านตองสีลมซอย26กันอีกแล้วเขาว่ามีของแถมดีๆอะไรบ้างคะจะแวะมาดูเองก็บอกว่ามีแบบโบราณอะยาดองอะไรเงี้ยมียาดองมียาดองมียาดองด้วยแล้วก็คุณเดชาเขาเอามาขายขายด้วยแถมด้วยยาดองแล้วก็เรามาดูหน่อยแล้วดื่มแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะท่านนี่ต้องถามคุณเดชายุคผมเนี่ยสมัยผมยังหนุ่มๆเนี่ยไปเที่ยวงานภูเขาทองเขาก็มีม้ากระทืบลงมีหนุมานประสานกายโอ้โหโดไม่รู้ล้มอะไรกับล้มไม่รู้ล้มพักกินกันแหลกลานแต่นี่สมาชิกบอกว่าที่บ้านการต่อของคุณเดชาเนี่ยมีสุรายาดองที่เอามาจากของต่างประเทศเป็นของตำรับไต้หวันไต้หวันด้วยแล้วมาผลิตก็เลยจะมาลองดูหน่อยเห็นก็ว่าตอนหลังคุณเดชาขายด้วยทานด้วยเตะปิ๊บระเบิดเถิดต้องถามคุณเดชาผสมกับกั้นตองแบบสัตว์เละเลยอ่ะแม้วันนี้ท่านบอกว่าที่บ้านกั้นตองสีลม26ครับผมมีแบบว่าเสียงปิ๊บดังไปถึงข้างหน้าถนนเลยต้องมาถามคุณเดชาว่าวันนี้มีอะไรพิเศษบ้างคะนี่ฮะกำลังเผลอยาดองที่ท่านว่าเลยนะครับข่าวดังมากเอาขวดมาดูหน่อยนี่ครับนี่ครับนี่นี่เห็นไหมนี่ขอโทษนะค่ะเขาบอกว่านักเที่ยวนายขับหลังจากกินกั้นตองเข้าไปเติมด้วยยาดองอู้หูสนุกสนานกันใหญ่นี่นอกจากแถมด้วยขายด้วยเห็นว่าคน200กว่าเองครับครับเห็นว่า250บาทเองฮะใช่ครับนี่ซันดี้ดูเป็นเหล้าบาผลิตสำเร็จรูปเลยขวดนี้250บาทเท่านั้นดื่มก้านตองเสร็จแล้วดื่มอันนี้ต่อได้เลยเตะปี๊บกระดดระเบิดแล้วดังเปรี้ยงเลยแถมด้วยขาย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 ด้วยก็คือจะมาซื้อหาจำหน่ายที่บ้านก้านตองก็ได้ด้วยลูกค้าถามหาโอ้ดื่มก้านตองแล้วที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรคะท่านผู้ชายของเราก็มีวินัยเคารพธงชาติแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าจุดไฟไม่ติดนะคะถ้าอย่างนี้ก็ดื่มก้านตองแล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้โอ้โหรับประกันเลยแถมไปก่อนก็ได้แถมด้วยถูกใจค่อยมาซื้อคุณเดชานี่ค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากมีในส่วนของยาดองที่ท่านบอกแล้ววันนี้รู้สึกว่าซีดีพงเทพกับคุณตุ๊กกี้มาถึงที่นี่แล้วนี่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 ตุ๊กกี้นี่ดูไม่หัวเราะให้เบิร์ดตลกอันนี้ไม่ขายค่ะแถมฟรีแถมฟรีเลยเหรอคะท่านเอามาดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรคุณเดชาแถมเลยครับไปดูจะได้หัวเราะเพลินโอ้โหแล้วล้ำลึกถึงความหลังค่ะฟังพงเทพกระโดนชำนาญโอ้โหนี่ MP3 เป็นร้อยร้อยเพลงเลยฟังกันของแท้นะของแท้ของแท้อันนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าไปหาซื้อจำหน่ายก็มีนะคะแผ่นละ139บาทแต่ถ้าคุณเป็นแฟนเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh ซื้อก้านตองแจกฟรีไปเลยฟรีไปเลยฟรีเลยครับเลือกเอาเลือกเอาเลยจะเอาตุ๊กกี้เพิ่มความฮาหรือจะเอาเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็ได้ได้เหรอไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้นะครับยามองยาอมยาดมยาทาครบเครื่องหมดเลยนี่มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างไพสดเสลดพังคอนโอ้โหนี่ที่บ้านการตองสีลมซอย26ขายหมดขายทุกอย่างเยอะแล้วขอโทษทีนะค่ะถ้าแซนดี้มาแล้วก็แบกพอดีใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดมาบอกว่าโอ้นี่มีงานจะต้องไปนี่ขายด้วยเสื้อนอกขายด้วยเสื้อนอกมีสูตรมีสูตรขายรองเลยโอ้โหใส่ไม่พอดีค่ะแก้ให้โอ้โหของแถมอันอื่นที่คนชอบกระบอกน้ำค่ะหม้อสุกี้กระบอกน้ำหม้อสุกี้โห
วกฝรั่งที่ชอบปิ้งขนมปังค่ะแถมแถมด้วยไม่ขายก็อย่าลืมนะคะแวะกันมาได้เลยที่ร้านบ้านก้านตองคุณเดชาสีลมซอย26นะคะหรือติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะคุณเดชาโทรศัพท์นะฮะ0818115349แล้วก็0896654622ครับแน่ไหมแน่ที่สีลมราคาแพงเป็นร้านจำหน่ายก้านตองเลยเงินไม่สนใจค่ะสนใจให้สุขภาพสุขภาพหวังว่ากุศลจะส่งตัวเองนี่คุณเดชาเหมือนเอาตังค์ฝากธนาคารค่ะคนที่เป็นโรคโน่นโรคนี้โรคนั้นโดยเฉพาะยิ่งเขาเรียกโรคไรเชื้อเรื้อรังยาที่กินแก้เบาหวานอ่ะไม่ได้ยารักษานะควบคุมน้ำตาลแต่สมุนไพรนี่ขอโทษทีอย่าดูถูกนะอย่าดูถูกสมุนไพรซัดเข้าไปเถอะใช้ได้ท่านกำลังจะบอกว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพเป็นโรคไร้เชื้อเรื้อรังเตะปี๊บไม่ดังมาบ้านก้านตองสีลมซอย26รับรองปี๊บกระเด็นค่ะ อย่าลืมแวะมากันได้นะคะที่ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26กับคุณเดชาค่ะมาดูเสียงสะท้อนจากชาวนาหน่อยนะเออใช่เนาะเสียงสะท้อนจากชาวนาทำไมอ่ะพวกคนจนนะมันอยู่ที่โล่งๆเนี่ยอยู่ที่โล่งๆไม่น่าจะมีเสียงกล้องนะเสียงสะท้อนนี่ต้องมีภูเขาหรือมีถ้ำเท่านั้นบังเอิญเขาอยู่ตรงใต้ต้นกระท้อนไงอ๋อใช่ใช่อ๋อท้องนามีใต้ต้นกระท้อนเหรอเอ้าก็มันไอ้นาที่ปลูกลงในสวนเนี่ยไม่คิดคือคุณปลูกไว้แต่ตอนนี้เปลี่ยนเจ้าแล้วร้านก็จะเป็นแค่สองวันที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็บอกนั่นแต่รัฐบาลท่านมาเนี่ยนะฮะจะเร่งคืนความสุขชาวนาโดยการจ่ายเงินชดเชยจำได้ไหมฮะไร่ละพันไร่ละพันแต่ไม่เกิน15,000ครัวเรือนแล้วก็ไม่เกิน15ไร่ไม่เกินหรือไม่เกิน15,000เนี่ยนะครับหรือใครไม่เกิน15ไร่ก็ให้15,000เหมือนกันท่านบอกว่า40,000ใช้กรอบวงเงินใน40,000ล้านใช่ไหมฮะ10,000ล้านฮะไม่ว่าแจกเงินครั้งนี้บอกจะมีเหตุผลเพื่อสกัดม็อบชาวนาเข้ากรุงเทพหรือไม่เขาว่าอย่างนั้นเจ้านาพูดเขาพูดอย่างจริงหลังจากรัฐบาลยกเลิกโครงการแทรกแซงราคาข้าวโดยสิ้นเชิงไปแล้ว แต่ชาวนาก็ยังชอบนะจำนำข้าวแพงอ่ะแต่ท่านก็ได้นี่ใช่ไหมฮะไอ้นี่มันประชานิยมเปล่าเห็นคนบอกมีคนออกมาอะไรนะมาโต้บอกไม่ใช่ประชานิยมไม่ใช่ที่แจกตังค์ให้ฟรีแจกเงินมันก็ยิ่งกว่าประชานิยมเลยแจกเงินฟรีแจกเงินฟรีลองมอบให้ฟรีแต่ประชานิยมเท่านั้นแหละนะฮะแจกตังค์ฟรีครับคือตอนนี้ประชาชนเขาไม่เอาทั้งประชานิยมทั้งอำนาจนิยมเขาไม่เอาหมดแล้วครับเขาเข็ดหมดแล้วลาจำเขาบอกจะพบว่าการแจกเงินครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาให้ชาวนาในระยะยาวและยั่งยืนแม้แต่น้อยในทุนการกู้ใช้คำนี้เลยฮะคุณสิทธินีเนี่ยนะฮะแกบอกแกไล่ให้ฟังเนี่ยเราก็ฟังกันดูว่าเป็นยังไงแกไปถามแล้วแกไปถามชาวนาด้วยตัวเองเลยทำข้อมูลมาแล้วนี่ชาวนาพูดว่าอย่างไรนี่แกเอามาเล่าให้ฟังคุณวรนุชมหิพันอายุ42ปีชาวนาตำบลโพ3ต้นบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวนาจริงๆเลยครับตัวบุคคลเลยมีที่อยู่มีนามสกุลเลยนะฮะเขาบอกว่าแกนั่งตากแดดเฝ้าเครื่องสูบน้ำที่กำลังสูบน้ำเข้านาที่แห้งผากกับพ่อและน้องชายแน่มีตัวละครเสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่จริงเนี่ยต้องไปหาตัวนี้ให้ได้ว่าเขาคือใครผมเชื่อแล้วนะฮะมีนกบินอยู่ข้างบน3ตัวแล้วก็ขี่รถหัวไม่เชื่อนะนี่นะฮะแกบอกว่าไปให้สัมภาษณ์กับโพสต์ทูเดย์นะฮะถ้าไม่แน่ใจไปถามโพสต์ทูเดย์ได้โพสต์ทูเดย์เขาก็อ้าวนะฮะต้องเชื่อแหละเช่าที่ดินทำนา48ไร่อัตราเช่า1,000 บาทต่อไร่ต่อรอบโอ้ สมัยก่อนเช่านากันเป็นปี 42,000 แล้วนี่เฮ้ยสมัยก่อนเช่านาเนี่ยเป็นปีเดี๋ยวนี้แล้วเช่าไปเธอกี่ปีก็เช่าไปเดี๋ยวนี้3รอบ4รอบค่ากี่เกวียนค่ากี่กระสอบก็ว่ากันไปปีละกี่เกวียนนะอ้าวตีราคาเงินหรือตีราคาข้าวถึงเวลาก็เอาข้าวมาใส่ยุ้งของเจ้าของนาหรือจะขายใช่มั้ยครับแต่ปีนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ฮะเช่า 1,000 บาทในต่อไร่นะฮะแล้วก็ต่อรอบนะฮะโอ้ถือว่าสูงมากเช่นว่านาปลังทำเสร็จปั๊บ1รอบจบ
นาปรังทำอีกเที่ยวนึงอีก1รอบอีก 1,000 ต่อไร่ใช่นี่คนมีที่ที่นามันทำไมจะไม่รวยกระจุกแล้วครับถ้าอย่างนั้นทำไมเรามีคนละ 30,000 ไร่อะเอ๊ะอย่างนี้อย่างเวลาที่คนเขาออกเงินให้กู้เนี่ยครับที่ว่าดอกเบี้ยโหดดอกเบี้ยเหิดอะไรเนี่ยและไอ้นี่ให้เช่านาโหดทำไมไม่จัดการบ้างล่ะนี่ฮะนี่แกบอกอย่างนี้เลยนะท่านผู้ฟังครับไร่ละพันได้เช่าที่นาทำนา48ไร่อาพี่น้องของเราที่ดูช่อง13ไม่ได้ทำนานะฮะโปรดได้ทราบด้วยฮะท่านจะกินข้าวหมดจานกันหน่อยชาวนาภาคกลางนะครับไร่ละพันนะครับนี่ฮะไร่ละ 1,000 บาทต่อไร่แล้วก็ต่อรอบก็หมายความว่ารอบแรกนาปรังเอา90วันเอา100วันได้ข้าวกี่ถังผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคุ้มไหมที่ทำแล้วก็ถ้าทำนาปรัง2รอบก็ต้องเสียค่าเช่านาไร่ละ 1,000 ก็รวมเป็น 2,000 ถ้านาปีอีกนาปีจบก็อีก1รอบใช่ไหมครับครับก็เท่ากับว่า1ไร่เนี่ยจ่ายกันไปเลยละ 3,000 ไร่ละพันต่อรอบใช่ไหมครับครับเนี่ยเจ้าของที่นาเอาขนาดนี้ครับมิจะได้ก็ได้ตอนนี้ได้ใช้สิทธิ์ขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อไร่เรียบร้อยแล้วทำไมไม่เอาทะเบียนที่ดินของของอะไรในทุนทั้งหลายเนี่ยที่ใครมีที่ที่ดินเยอะนะมีที่เป็นที่ท้องไร่ท้องนาอะไรเยอะเนี่ยได้มายังไงได้มาเพราะเป็นนักการเมืองได้มาเพราะว่าเป็นท่านไอ้พวกนั้นก็เป็นสปช.สนช.ก็เป็นรัฐมนตรีก็เป็นนายพงษ์นายพันธุ์เป็นข้าราชบดีก็ 10% ที่อาจารย์พูดคุณคุณป่าร่มพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการจะเห็นก็เนี่ยคืนความสุขสินะนี่ไงแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้คืนให้ประชาชนลืมทำคืนอะไรเพิ่งผูกคอตายไปคนนึงคืนให้พวกตัวเองไงแล้วพวกนายทุน 10% ของประเทศที่รวยกระจุกอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินของในชาตินี่ 75% เนี่ยเป็นเจ้าของพวกนี้ทั้งนั้นแล้วจะคืนยังไงฮะเจ้าของเนี่ยถ้าเผื่อเป็นคนไทยยังพอว่ามันมีบางคนไปเป็นในหน้าแล้วก็ไปเอาชาวต่างชาติมาซื้อที่ในเมืองไทยเนี่ยแล้วมาจ้างคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วมาจ้างคนไทยทำนาแต่ที่เป็นของพวกมันใช่เห็นไหมฮะตอนหลังมามันออกนโยบายแปลทรัพย์เป็นเงินแปลทรัพย์สินแปลทรัพย์สินเป็นเงินเป็นทุนเสร็จแล้วเป็นยังไงฮะอยู่กับใครนี่นะฮะในจะพวก 10% เนี่ยนะฮะเอาละนะฮะ1บาทได้แล้วเรียบร้อยนะฮะจากรัฐบาลแจกคือชาวนาเนี่ยอยากให้ราคาข้าวเปลือกในเพิ่มขึ้นที่ต้องการนะครับนะฮะแต่สิ่งที่ชาวนาต้องการมากกว่าเงินที่รัฐบาลแจกคืออยากจะให้ข้าวเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็อยากจะทำนาเนี่ยได้ราคาเพิ่มแล้วก็ข้าวเปลือกเนี่ยในกรอบที่แล้วเนี่ยขายได้ละ 6,000 บาทเท่านั้นเองนี่คืนความสุขหรือยังเอานาจริงๆแล้วไม่ต้องให้ราคาขึ้นหรอกแต่ว่าลดต้นทุนการผลิตลงมานี่แหละครับที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่จะได้เกิดคืนความสุขก็ยังไม่ได้คืนแต่ไปขึ้นค่าน้ำมันแล้วอะไรด้วยเมียทอนถ้าเผื่อว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยมันต่ำนะข้าวราคาไม่แพงเท่าไหร่ประชาชนทั่วประเทศประชาชนทั่วประเทศก็ได้บริโภคได้กินข้าวราคาถูกมีการทำนี่แหละเป็นความสุขของประชาชนที่ต้นทุนชีวิตมันไม่สูงแต่มันไม่ได้ประโยชน์สำหรับคน 10% ตราบใดที่คน 10% ไม่ได้ประโยชน์อย่าหวังจะออกกติกาอะไรมาแล้วคนนี้อยู่ในจำนวนไหน 10% หรืออยู่ต่อสำรวจ 70% ของเรามันเท่าไหร่นะ6และเราเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ในกลุ่มกี่ล้านนะ7ล้าน70กว่าล้านของเรา67 60ล้านเราอยู่ในกลุ่ม60ล้านเราในกลุ่ม60ล้านนั่งดู 10% ก็กระลิบป๊อกอยู่นี่คนประมาณ 200,000 คนนี่กี่เปอร์เซ็นต์ของคนของประเทศ 200,000 เนี่ยไม่อย่าไป 200,000 อีก 0.08% ประมาณนั้นคือพวกที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เล่นหุ้นแค่เขาบอกเป็นนักลงทุนเป็นนักลงทุนจริงๆแล้วลงทุนเพราะมันนี่นั่งเล่นอยู่ในกระดานอย่างเดียวแล้วปั่นหัวคนอื่นเขาแต่เมื่อคืนนี่คิดเรียบร้อยแล้วล่ะเอาตัวเลขสถิติล่าสุดเลย6เอาตีว่า70ล้านก็แล้วกันใน7ใน67ล้านเนี่ยนะคนจริงๆเนี่ยนะ67ล้านคนนี่มีคนจนนี่ที่ต้องไปแบ่งผลประโยชน์กันแบ่งที่ดินทรัพย์สินทั้งหมดเลยนะครับแค่ 25% แต่คนที่7ล้านคนนี่ไปครองทรัพย์สินของประเทศทั้งหมด 75% คนไทยอยู่ระดับ6ต่อให้นายกประยุทธ์ถ้ายังแบบเดิมอยู่เนี่ยนะร้องเพลงหวานไปเถอะฝันจนแผ่นพังนี่ก็จะยิ่งจนลง
ยิ่งทำนาค่าเช่านี่ไร่ละพันครับเขาบอกว่าต้นเขาบอกว่าข้าวเปลือกเนี่ยที่เพิ่งจะเกี่ยวไปรอบนี้เลยนะขายได้ราคา 6,700 ต่อเกวียนแต่ต้นทุนปลูกข้าวอยู่ที่ 5,000 ถึง 6,000 บาทจะเหลือตรงไหนอ่ะเหลือตรงไหนครับต่อไร่ไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะ1ไร่ปลูกข้าวได้ไม่เกิน1เกวียนก็ได้แค่85หรือ90ถังนั่นแหละซึ่งเงินที่ขายข้าวบวกกับเงินที่รัฐบาลแจกให้เมื่อ นำไปหักค่าเช่านาและต้นทุนอื่นๆจะเหลือเงินที่จะที่ในจ่ายให้ในครัวเรือนไม่มากส่วนที่ทหารบอกว่าให้เจ้าของที่ดินลดค่าเช่า200บาทต่อไร่นั้นหมาน่ะมันพอทหารหมาเนี่ยโอ้ยโอเคแต่ทหารกลับไปแล้วนี่ไงพอทหารไปเนี่ยจะช่วยลดพอทหารมาเนี่ยลด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 จะพอคุณไม่เอ้ยพอไม่หอมลดแน่แหมพอกับขายลอตเตอรี่พอทหารบอกกลับกลับพอทหารเป็นเป็ดเท่านั้นนะครับกล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 ับนะครับเขาบอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะเลิกจะเลิกแต่เราก็ต้องยอมสัญญาเช่าด้วยจะขัวก็ใช่ฮะขัวด้วยสิเพราะเราต้องงอเขาบอกต้องงอนะฮะถ้าเราไม่งอเขาในถ้าเราถ้าหากว่าเราไม่เชื่อตามนั้นเพราะต้องงอเจ้าของที่ดินครับเพราะถ้าไม่ยอมเหรอครับเดี๋ยวมันก็เอาที่ดินคืนแล้วจะเอาอะไรทำกินกันล่ะครับผมว่าเนี่ยชาวนาเขาร้องมาฮะเขาบอกว่าคทช.เนี่ยที่เข้ามาทำการรัฐประหารหรือปฏิวัติเนี่ยนะเขาบอกว่าทำการบ้านมาดีข้อมูลดีผมก็พอใจมากนะพูดตรงๆผมไม่คนพูดเองช่วยหาข้อมูลนี่หน่อยสิว่าจริงๆแล้วผมว่านะสมัยก่อนเนี้ยชาวไร่ชาวนาเนี่ย เป็นเจ้าของที่นาของตัวเองครับแล้วทำไมอ่ะทำนาไปแล้วที่หดขายต้องขายที่ที่หดจนกระทั่งต้องมาเช่าที่ที่ตัวเองหาข้อมูลอันนี้หน่อยแล้วก็พยายามที่แก้ไขให้ชาวนาเนี่ยกลับไปเป็นเจ้าของที่นาเองได้ไหมอ่ะอันนี้คือการคืนความสุขให้ประชาชนการที่ที่หลุดไปเป็นของคนอื่นน่ะหลุดด้วยความเจ็บปวดขายฝากไอ้นายทุนพวกนี้ไอ้ 10% พวกนี้นะครับจำนองจำนองเหรอไม่เอาเพราะว่ามันต้องไปจดทะเบียนที่ดินแล้วเวลาหลุดจำนองปั๊บจะต้องฟ้องรอฟ้องอีก 2-3 เดือนช้าเอาขายฝากดีกว่าเรื่องอุทยานขายฝากนี่พอหมดเวลาสัญญาปั๊บยึดได้เลยและจริงๆนะไอ้เรื่องกฎหมายขายฝากนี่หัวหน้าคสช.มีสิทธิ์เรียกมาฉีกทิ้งได้เลยใช่มันโหดฮะมันโหดมากแล้วเป็นไงฮะไอ้พวก 10% เนี่ยนะฮะกฎหมายก็รอรับตัวนี้ฮะเฮ้ยนายจะขายฝากไว้กับคุณป่าร่มใช่ไหมจะขาดเท่าไหร่50,000เอางี้ก็แล้วกันน่ะเอาไปสัก 55,000 อย่างน้อยที่สุดนายก็ยังได้อีก 5,000ดีกว่าเขายึดเลยนะพูดเรื่องพูดไม่เคยเห็นเลยเรื่องรีสอร์ทเห็นสิเรื่องรีสอร์ทลุกอุทยานยังทำได้ครับแล้วทำไมเรื่องอย่างนี้ทำไมทำไม่ได้ตอนนี้มันใช้กฎหมายพิเศษอะแล้วไอ้พวก 10% เหล่านี้นะเป็นเจ้าของบริษัทยาเป็นเจ้าของอะไรสารพัดบางคนนี่เป็นร้อยๆบริษัทธุรกิจหมดเลยมินบรีน้องจอนและกระบังเนี่ยเป็นของใครหรือไม่กี่คนหรือคอสชอช้อนชื้อช้อนซื้อจากคนจนเหล่านี้ครับหรือรัฐบาลนี้จะทำแบบที่ใครนะไอ้ที่มาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมยุคไหนอ่ะยุคทักษิณน่ะยุคทักษิณมาหลายตัวไอ้ตาตีลูกหลานจอมพลกองพล93น่ะตอนแรกเลยอ่ะที่เข้ามาแล้วก็มาจับไอ้เข้ามาแล้วก็มาจับอะไรทางด่วนน่ะที่มาจับไอ้บัตรทั้งด่วนปลอมที่ว่าปลอมบัตรทั้งด่วนสุริยะเตี้ยนะจะมาทำแบบนั้นใช่ไหมพอเริ่มแล้วก็มาทำมีผลงานไอ้จึงเหรอจึงจึงไอ้จึงเริ่มมีผลงานทำให้คนเที่ยวฉันนี่นะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการทำงานนะมีผลงานให้คนชื่นชมแล้วแฝงไว้ในประโยชน์ส่วนตนนั่นเองจะทำแบบนั้นหรือเปล่านี่แหละคนก็สงสัยเนี่ยก็รู้ละที่นาเป็นของคน 10% เพราะอย่างนี้ชาวนาไปขายฝากไปจำนองเอาละจำนองก็ต้องถามว่าเป็นหนี้นะไม่มีโอกาสใช้เนี่ยแล้วถามว่าชาวนาเป็นเอาว่าเป็นหนี้สัก 50,000 เนี่ยถามว่าข้าวกว่าขาดจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ครับมันเป็นหนี้ที่ศูนย์แน่นอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบอกว่าไงบอกว่าจะเป็นหนี้ก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าต้องใช้หนี้ได้แต่ชาวนาเป็นหนี้เนี่ยผมว่าชาวนาใช้หนี้ได้ไหมครับไม่ได้ก็ขาดทุนทุกปีเป็นอาชีพเดียวที่ขาดทุนตลอดศกแล้วอะไรรู้ไหม
แล้วบอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศก็ถูกแล้วไงสันหลังผุกระดูกสันหลังผุมาแล้วเฮโรอีนยาบ้ายาเสพติดมันก็แฝงในกระดูกสันหลังหมดแล้วไงนะฮะนี่ฮะท่านก็เลยบอกชัดเจนเนี่ยนะฮะเอาละเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ยอมนะครับถ้าไม่ยอมแล้วเจ้านายทุนก็จะเอานาคืนแล้วถามว่าเราจะทำยังไงดีล่ะครับลูกก็มีนะอ้าวคุณวรนุชก็บอกอย่างนี้นะครับเอาละมาดูกันท่านบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าถ้าไม่ยอมมันจะยึดที่นาแล้วก็บอกว่าลำบากกันทั้งบ้านวรนุชบอกว่าต้นทุนการปลูกข้าวนับวันจะแต่จะสูงขึ้นอย่างต้องการสูบ10ไร่นะฮะครับจะต้องเสียค่าสูบน้ำวันละ 1,000 บาทใช้เวลาสูบ3วันก็ 3,000 เดี๋ยวทอนนะและกว่าจะเกี่ยวข้าวได้ต้องสูบน้ำประมาณ5รอบขอหยุดนิดนึงทำนาป่ะเมื่อก่อนที่บ้านทำเคยขี่ควายน้ำเข้านาทำไงใช้รหัสถีบถีบด้วยเท้ากันใช้ไอ้กังหันกังหันนะพี่กังหันด้วยกังหันฮะนะใช้ลมธรรมชาติหมดตอนนั้นนำเครื่องยนต์ไม่ค่อยดีไม่ต้องพึ่งน้ำมันเลยมีพึ่งจารบีอย่างเดียวอ่ะใส่ไอ้คอต้นทุนมูเล่ต้นทุนมันต่ำต้นมันก็ต่ำถือว่าแล้วก็มีการลงแขกถือว่าไปชกมวยที่ไหนกำลังดีที่ไหนได้เป็นอย่าบาดตามแล้วก็นะฮะเขาบอกว่าพันบาทใช้เวลาสูบ3วันรอบหนึ่งนะฮะ5รอบเขาประหยัดได้นะค่าใช้จ่ายตกหลายหมื่นบาทยิ่งตอนนี้กรมชลประทานบอกงดปล่อยน้ำแล้วบอกให้ไม่ให้ปลูกผักแล้วบอกให้ไปปลูกผักปลูกถั่วเขียว ตรงนี้ก็ต้องคิดกันหลายรอบเพราะไม่รู้ว่าปลูกแล้วไปขายให้ใครจะขายให้ใครต้นชาวนาเท่าไหร่กินกันเองเหรอไม่แล้วก็บอกบอกให้ไปปลูกเนี่ยปลูกกันหมดเลยเออตลาดไม่มีอีกไอ้กระทรวงพาณิชย์ไม่เป็นคนขายให้อีกอ้าวก็ไปอยู่ไหนอยู่กับนายทุนนายทุนก็ซื้อถูกๆซื้อ2บาท3บาทแล้วมันก็เป็นคนกลางไปขาย20 30บาทตัดโตตัวกลางไม่ได้ครับพูดตลกนะตัวนายกท่านก็เป็นทหารแล้วท่านไปบอกว่าชาวนาปีนี้ฝนมันแรงน้ำมันน้อยห้ามทำนานะแล้วชาวนาว่าแล้วจะให้ผมไปทำอะไรนี่ไงฮะจะเป็นตัวของทหารท่านก็ไม่รับวันนี้ท่านบอกแล้วบอกว่าให้ไปปลูกให้ไปปลูกพวกเนี่ยฮะพวกปลูกผักปลูกถั่วเขียวตรงนี้ก็ต้องคิดกันหลายตลบก็บอกว่าปลูกแล้วเอาละมันได้ไหมขายให้ใครล่ะก็ไปขายให้ใครล่ะใครจะจัดการให้คะใครจะซื้อไอ้เม็ดถั่วผมไปขายกันให้นกพิราบกินนะคะเดี๋ยวรัฐก็ฮะเข้ามาซื้อซื้อไว้ไงฮะซื้อเก็บในยุ้งในช้างแล้วมันก็งอกเล่นถ้าลองทำอย่างนายกว่านะทำขึ้นมาปุ๊บนี่ตลาดผักแถวนครปฐมมีเจ๊งเลยแล้วเขาก็บอกชาวนาส่วนใหญ่จึงยอมเสี่ยงที่จะลงทุนทำนาต่อไปเพราะเขาไม่มั่นใจว่าทำแล้วอย่างนี้แล้วข้าวยังอยู่ได้นานและผักเหล่านี้มันอยู่ได้วันเดียวอะใช่ไหมครับเขาไม่มีที่ไปนะครับท่านครับด้านคุณจำนงอีกคนนะฮะคุณจำนงนี่นะฮะบอกว่าเงินที่ได้จากการขายข้าวรอบนี้เนี่ยหลังหักค่าหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วอายุไหนสิจะได้รู้ว่าเขาหรือผู้ใหญ่เขาทำนาขาดทุนแต่เป็นหนี้ธนาคารคนที่เป็นหนี้ธนาคารต้องมีผลประโยชน์ใช่ไหมฮะถูกใช่ไหมฮะจึงจะอยู่ได้จุดคุ้มทุนต้องมีจึงเป็นหนี้ธนาคาร ได้ แต่นี่ขาดทุนแน่นอนแล้วธนาคาร ต้องมั่นใจว่าสามารถที่จะผ่อนชำระหรือมีเงินมาชำระหนี้คืนได้นี่เป็นแผนของนายทุนจะยึดที่ชาวนาใช่หรือเปล่ารู้ว่าชาวนาไม่มีโอกาสใช้หนี้ได้เนี่ยคุณก็รู้เวลาจะไปกู้หนี้ปลูกบ้านทำธุรกิจเนี่ยโอ้รายได้เท่าไหร่ได้แค่เท่านี้อ๋อถ้าคุ้มปั๊บให้กู้มันไม่คุ้มไม่ให้กู้แต่ชาวนารู้อยู่แล้วล่ะไม่มีเงินแต่ให้กู้ไอ้มากู้เพื่อจะยึดนาเขาเหรอมึงก็แปลกใจเขานะฮะธนาคารจะยึดนาชาวนาใช่หรือเปล่าครับทั้งที่รู้อยู่ว่าเขากู้แล้วเนี่ยเขาไม่มีทางใช้คุณได้หรอกมันก็เป็นหนี้ไปยันปู่ยันย่ายันธนาคารนะไม่นั่นหรอกมันเป็นนโยบายของนักการเมืองก็นี่ไงครับไปควบคุมธนาคารแล้วก็ให้ธนาคารเนี่ยมีนโยบายอย่างนี้อย่างนี้เพื่อนักการเมืองเนี่ยมันจะได้ไปเอาซื้อที่ทำหนี้ครับอายุ68แล้วนะครับท่านโดนทนลำบากวันนี้คุณจำนงนี่นะฮะท่านบอกว่าทำมาแทบตายเหลือเงินถึงบ้าน 2-3 หมื่นบาททำนา1รอบนี่ก็เก่งแล้วส่วนเงินที่รัฐให้มา 15,000 บาทคงเพียงพอที่จะเก็บไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินเท่านั้น 15,000 นี้ไม่พูดตรงๆเลยนะไม่สามารถนำไปจ่ายหนี้ที่ค้างกับธกส.ได้เลยแล้วทำไงหนี้ที่ขายได้ 4-50,000 ก็โดนหักหมดฉันไม่ได้ดูถูกเงินนะแต่
ที่ให้มาน่ะใช้หนี้ธกส.ยังไม่ได้เลยเก็บเอาไว้ซื้อน้ำซื้อข้าวกินเท่านั้นนี่ชาวนาพูดครับนี่ที่ว่านี่ไม่ใช่อะไรไม่ได้ตำหนิรัฐบาลนะฮะแต่บอกประชาชนเขาพูดอย่างนี้แหละเพราะว่าท่านไม่มีโอกาสไปฟังเขาพูดเราก็เอาเรื่องที่ประชาชนพูดเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วทำไงบอกเขาพูดอย่างนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อหาทางแก้เพื่อไม่ให้คนเขาเพราะดูถูกรัฐบาลไม่ให้มาดูถูกคสช.ของเราแล้วทำไงใช่ไหมครับแล้วทำไงพี่ธรสมมติว่าครอบครัวเขามีลูก4คนลูกต้องเรียนหนังสือลูกต้องกินต้องใช้ใช่นะแล้วค่าเทอมตอนนี้เท่าไหร่แพงสมัยผมเรียนนี่120 160บาทนะปีนึงเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ปีเท่าไหร่คุณเอ้ยไม่มีเงินเป็นพันนี่เข้าเรียนไม่ได้แล้วโรงเรียนนานาชาติอ่ะเข้าเรียนชั้นแรกปีแรกอนุบาลโรงเรียนเอกชนหรือไม่ว่าของรัฐจะครับคุณต้องมีเหยียบหมื่นนะครับหลานสาวเนี่ยเทอมละ 50,000 60,000 บาทเนี่ยเอกชนเนื้ออะไรโรงเรียนยอแซฟผมไม่รู้เอกชนอะไรเนี่ยมันเอกเอาเรียนรัฐบาลนี่แหละครับเอาเรียนธรรมดาเราที่แหละคุณกำเงินไปให้เหงื่อแตกแล้วไม่อย่างน้อยไม่หนี 50,000-5,000 นะฮะอย่างน้อยๆเลยก็ไม่เข้าเลยเอ้าอะไรฟรีอันไหนก็ฟรีนี่ก็ฟรีแต่โรงเรียนเอาใหม่ฮะมีกรณีเก็บเงินพิเศษงอกใหม่เลยนะฮะเอ้าก็เรียนฟรีแล้วไงดันบอกเขาบอกว่ามีสิทธิ์เรียกพิเศษได้อีกด้วยวันนี้นะลูกไปโรงเรียนอ้าวคนมีลูกอย่างผมไปโรงเรียนนี่ไอ้ลูกชายได้อยู่มัธยมแค่ม .1 อ่ะนะครับต้องลูกต้องได้100บาทนะถ้าไม่100ไม่ได้กินข้าวไม่พอ100บาทค่ารถไอ้ลูกสาวไปเรียนมหาวิทยาลัยวันละ300ผมถามลูกชาวนาจริงๆนี่เลยเอาที่ไหนฮะแล้วจะไปเรียนยังไงช่วยตอบเราหน่อยลูก2คนนี่400นะแล้วบอกว่าการศึกษานี่คือการพัฒนาแล้วพัฒนายังไงพัฒนาคนเพื่อโอกาสเรียนที่ไหนประเทศชาตินี่พัฒนาชาติแล้วอย่างเนี้ยเหตุการณ์มันเกิดอย่างเนี้ยคสช.ได้เก็บข้อมูลแล้วมีวิธีที่จะแก้ไขยังไงหรือเปล่าที่เข้ามาเนี่ยที่ประชาชนและเราดีใจก็ดีใจตรงนี้แหละครับเห็นชัดเจนมีอะไรเป็นปมร้อยอะไรแล้วผมก็นั่งชื่นชมว่าทหารเนี่ยดูนักการเมืองมาหลายปีแล้วเองปู้ยี่ปู้ยำประเทศชาติมามากพอทหารทั้งที่ไม่ใช่นักบริหารแต่จำเป็นต้องเข้ามาปลดล็อกอันเลวร้ายตัวนี้ออกมาแต่วันนี้เราก็ไม่สบายใจนิดๆว่าไอ้ล็อกตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมและยังร้ายกาจกว่าเดิมอีกและไอ้คนที่เข้ามาแก้เนี่ยก็ไปพวกเอาคนที่เคยทำเวรทำกรรมกับประชาชนเนี่ยกลับเข้ามาใหม่อีกก็เลยกลายเป็นว่าก่อเวรเก่ามาสานงานสานกรรมเก่าก่อเวรใหม่อีกเหรอหรือว่ารัฐบาลที่แล้วทำอะไรไม่ได้รัฐบาลนี้ตั้งใจมุ่งมั่นต้องทำให้ได้เพราะมีคนของรัฐบาลเก่าเป็นผู้ใหญ่รัฐบาลเก่าก็มาอยู่เป็นรัฐบาลเป็นผู้ใหญ่รัฐบาลนี้พวกเราเนี่ยนะวันนี้จะทำอย่างไรพูดตรงไปตรงมาวันนี้ที่ประชาชนเขาจะพูดนายกประยุทธ์นะที่ฟังอยู่นี่อาทิตย์เดินกระบวนการทั้งหมดยอมรับเป็นคนดีทั้งนั้นแหละทหารก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีท่านอยู่เบื้องหลังเราก็จะตายมากกว่านี้ครับจริงๆเราหวังว่าท่านประยุทธ์ขอบคุณตอนนี้ขอบคุณตอนที่ทหารนี่แหละเป็นที่พึ่งประชาชนท่านมาปุ๊บสิ่งที่ตามเราหวังมากก็คือเราต้องการให้ท่านยึดปตท.เอาละเมื่อท่านไม่กล้ายึดเราก็คิดว่าท่านจะตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรดูแลพลังงานแห่งชาติรัฐบาลถือหุ้น 100% ปรากฏว่ามาถึงวันนี้ท่านไม่เอาเลยกลับไปให้ประมูลต่อท่านไปเอาคนของปตท.ที่กินบ้านกินบ้านกินเมืองนี่มาเป็นที่ปรึกษาท่านถามว่าไอ้คนที่มันนั่งอย่างนี้นะท่านจะได้หัวใจชาวนาได้ยังไงเอาละถ้าพูดกันแบบไม่สุภาพนะครับเอาหมาบ้านหนึ่งที่กินน้ำข้าวบ้านนั้นประจำแล้วบอกมาอยู่บ้านกูนี่มันจะไปแล้วไอ้คนบ้านโน้นกลายเป็นขโมยเงี้ยมันจะไปกัดไอ้คนนายที่ให้กำข้าวมันกินเหรอนี่อยู่กปตท.กินเงินปตท.มามีหุ้นปตท.ดันมานั่งบริหารรัฐบาลแล้วก็บอกว่าจะจัดการเรื่องพลังงานให้ประชาชนได้ยุติธรรมงี้มันจะทำเหรอถ้านายมันไม่ได้กำไรหรือมันกินน้ำข้าวเขาหรือการให้สัมปทานรอบ21เนี่ยมันเป็นมันอยู่ในพิมพ์เขียวหนึ่งของนโยบายพิมพ์เขียวหนึ่งของทางคสช.เลยมีคนก็สงสัยผมก็ไม่แน่ใจเข้ามาเลยแต่พฤติกรรมนี่มันแต่เรื่องนี้มันก็สงสัยว่าทำไมถึงกล้าชนกับความคิดของประชาชนเพราะพลังงานนี่คือหัวใจสำคัญถ้าพลังงานถูกต้องพลังงานเป็นของรัฐนะครับมันก็
ค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงพอลดลงน้ำมันลดอย่างเดียวเท่านั้นครับจำได้ไหมตอนที่มีการชุมนุมปภากโรภิกษุเนี่ยโดนอัดหน้าดูเลยถ้าเผื่อประภากโรภิกษุเนี่ยไม่พูดเรื่องพลังงานมาพูดเรื่องพลังงานนะจะมีคนออกมาชุมนุมมากกว่านี้อีกจะมีคนมาชื่นชมมากกว่านี้อีกแต่สังเกตนะทีนี้พอเป็นรัฐบาลมาปุ๊บไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศอีเด็กแท้แถไปหาฮุนเซนเลยนะไปคุยเรื่องแต่บ้านอย่างโน้นอย่างนี้พอกลับมาเสร็จปุ๊บมีบางคนอยู่ที่ใหญ่ๆทั้งนั้นแหละเป็นที่พื้นที่ทับซ้อนพอพวกเราเว้ยทับซ้อนได้ยังไงแผนที่ทหารนะเว้ยปรากฏว่าไอ้อยู่ในกระทรวงพลังงานมาไม่ได้ทับซ้อนที่เป็นของเราแล้วมาทราบไปอีกวันที่2ที่3นี่จะให้นายกไปอีกแล้วนะไปหาฮุนเซนก็เลยมีข้อสงสัยว่าไปทำไมเนี่ยไปตอนที่รัฐมนตรีต่างประเทศนะที่ไปตอนหลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วไปตกลงอะไรกันหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยนะและตอนนี้ถึงได้มารีบรัดรวบรัดเนี่ยที่ให้สัมปทานเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าทางท่านประยุทธ์เนี่ยจะไปกัมพูชาอยู่เดือนหน้านี้ใช่มั้ยวันที่2ที่3ต้องไปแสดงก็เห็นว่าได้ทำแล้วนะอะไรหรือเปล่าลักษณะนี้คนก็สงสัยว่าอันนี้มันก็เหมือนกับว่าประชาชนก็เริ่มเห็นอะไรก็เป็นผีหมดละแต่ว่ามันน่าจะใช่หรือไม่ใช่เรายังไม่ทราบแต่เมื่อมองเป็นอะไรก็ผีเนี่ยใบไม้ไหวก็เห่าก่อนนะนี่คือหน้าที่ของประชาชนในวันที่ความไว้ใจมันไม่มันไม่มีแล้วแล้วก็เรื่องของจีนเมื่อวันนี้มีข่าวอีกวันสองวันท่านประธานที่ปรึกษาของคสช.คสช.จะไปจีนนะเมื่อสองวันมานี่ใครล่ะครับที่แห่เอาพวกไปที่กำแพงเมืองจีนทักษิณไงแล้วเรียกร้องทั้งหลายก็ไปเมืองจีนกันหมดอ่ะเต็มอยู่นั่นอันนี้มีข่าวว่าเอาอีกแล้วจะไปจีนอีกแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทับถมกันมาไม่รู้จักจบสิ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เล็กก็บอกเห็นชัดเจนว่าอะไรแล้วที่ทำให้ประชาชนเขาไม่สบายใจวันนี้น่ะมันเหมือนกับว่าประชาชนที่ต่อสู้มากับคนชั่วที่เห็นอยู่แต่คนชั่วคนผิดนั้นทำอะไรยังไม่ได้เลยแม้กระทั่งชัดเจนตัวโลกยอมรับทั่วโลกประนามใช่ก็ทำอะไรไม่ได้เอาอีกแค่ถอดเชือกก็ถอดทำไม่ได้เอางี้ดีกว่าที่คนขัดด่ากันหน้าดูเนี่ยตอนนี้เขาพูดกันมากเนี่ยเขาบอกลอตเตอรี่80บาทมึงทำไม่ได้ไม่ทำอะไรอย่างอื่นนะนี่ฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของพลังงานมันเรื่องของหัวใจจริงๆนะถ้าลดลงได้นะแล้วเราเหลือพลังงานอย่างเดียวนะแล้ววันนี้แล้ววันนี้นะฮะอเมริกาเองก็พยายามรุกเราอ่ะที่ทับซ้อนแล้วที่ทับซ้อนจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นปั๊บมันก็ไปขุดเจาะได้สบายสิครับหมูเลยแล้วถามว่าอะไรที่ทับซ้อนไงที่ของไทยเนี่ยเอาจนทับซ้อนจนได้ทุกอย่างก็รับมรดกไอ้ทักษิณมาใช้กันหมดเลยวันนี้ในอนาคตเราจะมีปัญหากับจีนจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านในแถวๆในแถบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าหากว่าทางอเมริกาส่งของทัพเรือที่7มานี่มันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องด้านนู้นด้านนั้นนี่แหละไอ้ทัพซ้อนรออยู่แล้วมันจะอ้างทัพซ้อนอ้วไม่ได้เข้าบ้านหรืออ้วเข้าไปที่ทัพซ้อนหรือไม่แล้วว่ายังไงอ่ะหรือไปเยี่ยมไปเจียนไอ้ท่านจอดน้ำมันอืมใช่ไหมล่ะวันนี้คุณไม่ต้องห่วงแล้วมันมาแน่นอนฮะเอาละก็ต่ออีนิดยังไม่จบชาวนาพูดฮะไม่ได้เดี๋ยวบอกชาวนาพูดแล้วพูดสั้นท่านพูดยังไม่จบครับชาวนามีความสำคัญนะฮะท่านบอกว่าเงินที่รัฐบาลให้มาไร่ละพันเนี่ยคงไม่มีใครไม่เอาแต่สิ่งที่ทำให้ชาวนาเดือดร้อนในขณะนี้คือราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องส่วนเงินที่ได้มาก็จะช่วยได้ระยะสั้นเขาก็ผูกว่าใช่อย่างนี้แหละมันก็จริงนะฮะก็คือยอมรับให้ไปก็ดีดีกว่าไม่ได้เลยดีกว่าไม่ได้แต่ไม่ได้ระยะยาวไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับใช่ไหมครับใช่ช่วยหายใจต่ออีกนิดนึงเท่านั้นเองเหมือนเติมน้ำลงทะเลทรายเพราะชาวนาเนี่ยเงินหายจากมือไปเยอะแถมยังควักเนื้อทำนากันอีกมันเหมือนชาวนาเนี่ยต้องกู้เงินมาแล้วก็ปลูกข้าวเลี้ยงคนเปรียบเทียบดีนะดีได้เป็นว่าก็เหมือนปัสสาวะรถทะเลทรายเลยแหละเทน้ำลงทะเลทรายนะฮะแกบอกวันนี้เหมือนชาวนากู้เงินมาเพื่ออะไรเพื่อปลูกข้าวแค่เลี้ยงคนเท่านั้นเพราะไม่ได้อะไรไงอย่างครอบครัวของผมเนี่ยทำนา15ไร่ที่นาต้องเช่าทั้งหมดเพราะว่าที่ดินส่วนใหญ่อยู่กับไอ้นายทุนระยำหมดแล้ว
นี่อายุคุณลุงอายุ68คุณลุงอายุ68พูดอย่างนี้ฮะได้ยินเขาไหมครับไม่ได้ยินอ้าวเสียงรถดังรถถังต่างคนก็ต่างไปเช่านากินกันไปทำกินกันไปนาใครก็นาตัวเองนั่นแหละเฮ้ยท่านวิษณุไปดูหน่อยที่ว่ามันผิดกฎหมายตรงไหนหรือเปล่าที่ชาวนาออกมาพูดอย่างนี้เออเอาเรื่องเขาหน่อยไหมเออได้ผิดนะแม้ว่านาปรังปีนี้กรมชลประทานไม่ปล่อยน้ำแต่ชาวนาส่วนมากยังเดินหน้าทำนาต่อแล้วก็ไม่ยอมเลิกยอมเสียค่าน้ำสูบค่าน้ำมันสูบน้ำเข้านาเพราะเขาไม่รู้ทำอะไรไม่รู้จะทำอันนี้แหละครับแล้วเราจะไปถลึงตาใส่ชาวนาบอกไม่ให้ปลูกก็อย่าไปปลูกเนี่ยน้ำไม่มีน้ำก็แย่แล้วก็เราบอกแล้ววิธีที่จะดีกว่านี้เนี่ยมีอะไรไหมที่เขาไม่ทำแล้วเขาไม่กินได้ทำไมไม่ชี้นิ้วได้ล่ะแล้วพอไอ้หมื่นห้าเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อะแค่เยี่ยวรถลงทรายอ่ะจริงเปล่าวะจริงยังไม่ได้กลืนเลยมันลงทรายหมดแล้วพักเดี๋ยวเอาละผมก็เข้าใจหัวอกนะว่าที่จะต้องกู้เงินแสนแพงทั้งที่ราคาข้าวแสนถูกเพราะเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรแดกเอ้ยไม่ใช่ทำอะไรกินกันโอ้ยเขียนไอ้นี่ใครพิมพ์ใครพิมพ์ไม่ใช่ภาษาชาวบ้านใครพิมพ์มันเยอะมันเกินไปไม่ได้ห้ามช่อง13ห้ามพูดหยาบคายนี่แม่ตบปากผมอ่ะแม่เขาพิมพ์ผิดนะแม่นะสำหรับชาวนาในจังหวัดใกล้เคียงเช่นคุณสายใจอีกคนหนึ่งฮะอันนี้อยู่ที่อ่างทองสุพรรณบุรีฮะครับเมืองล่ำสั้นนะฮะวันนี้เธอมาคุมรถเกี่ยวข้าวมีน้ำมันเยอะดิ22เกี่ยวข้าวนะฮะเช่าที่ดิน38ไร่เพื่อทำนารวมทั้งได้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 15,000 บาทเหมือนกันแต่เงินที่ได้มาไม่น่าจะเพียงพอกับเงินที่ลงทุนปลูกข้าวในรอบนี้เดี๋ยวเขาบอกอ้าวก็บอกให้ไม่ให้ปลูกไงไม่ให้ปลูกแล้วปลูกทำไมแล้วก็น้ำไม่มีแล้วมาบ่นอะไรเงี้ยก็ช่วยกันเยี่ยวใส่นาสิ เอาลงแขกจะไปยากอะไรนะลงแขกชี้รถนะใครนายอยู่ใกล้ๆทหารก็ดีเออเอาทหารมาชี้เด้อเพราะปีนี้เกิดปัญหาภัยแล้งทำให้ต้องสูบน้ำเข้านาเสียค่าใช้จ่าย 2,000 วันละ 2,000 บาทยิ่งทำให้ดิฉันทุนมีทุนเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าการทำนารอบนี้จะมีเงินเหลือกลับบ้านก็คงจะไม่ถึง 50,000 50,000 ที่ต้องใช้นี่นะแต่เป็นการใช้ค่าใช้จ่ายในบ้านเกือบทั้งปีก็ไม่พอแน่นอนนี่คือเสียงสะท้อนของชาวนาครับเราไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เอเดเวนมานะครับวันนี้ให้กำลังใจชาวนาเต็มเลยครับไม่มีใครน่าสงสารเท่าชาวนาครับครับทำธุรกิจใดๆทั้งหมดมีจุดคุ้มทุนมีราคาคาดว่าจะได้ชาวนาคนเดียวฮะกินข้าวกันทั้งประเทศครับใครก็กินข้าวท่านเจอหน้ากินข้าวเราบอกกินแล้วพี่น้องชาวจีนเจี๊ยแล้ววะนะพี่น้องเราก็ถามถ้าจะรู้ว่าขาดทุนก็ต้องไปนะยังต้องถามว่ากินข้าวยังไปกินข้าวกันแต่ว่าไอ้ข้าวเนี่ยมันมาด้วยเลือดของชาวนาอย่างเงี้ยรัฐบาลท่านว่าไล่คน 10% เนี่ยรวยอยู่แค่ 10% แต่มีทรัพย์สิน 75 ในประเทศนี้เป็นเจ้าของอ่ะบังเอิญ 10% แล้ววันนี้ประชาชนาแล้วประชาชนเอายังไงบังเอิญ 10% เป็นพวกของรัฐบาลก็นี่ไงถ้าไม่ใช่มีไม่ได้คนใน 10% เคยได้นั่งบริหารประเทศมั้ยไม่มีที่พูดอย่างงี้เพราะอะไรก็เปิดมาแต่ละคนน่ะนี่ยังเปิดแต่ละคนน่ะ100ล้านยังสงสัยอยู่ 1,000 ล้านทั้งนั้นนะสงสัยอะไรอีกอ่ะที่เขาบอกว่าเวลามาเปิดเผยทรัพย์สินแล้วเนี่ยจะเป็นสนช.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าทหารบางคนเนี่ยก็มีมีเยอะอ่ะนั่นเดียวทหาร 10% เดือนทหารในพลนี่อะไรแล้วก็มาบอกกับเมียรวยสื่อประวัติได้ไหมว่ามันรวยไปอย่างไหนอ๋อเมียก็จนเหมือนกันเอาละทหารที่มาเป็นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่ม 10% ใช่อีกมากกว่านั้นท่านไม่ได้รวยหรอกใช่ท่านไม่ได้รวยหรอกผมยังเชื่ออย่างนั้นรวยแต่พอพูดได้เป็นเนี่ยก็นี่ไงใน 10% ฮะมานั่งบริหารนี่ท่านก็ไปไล่เนาะพอไปไล่ดูโอ้โหรวยกันนี่เลยกลุ่ม 10% เท่านั้นเองที่ครองทรัพย์สมบัติของชาติอยู่ 75% ทั้งประเทศอ่ะพักก่อนอ่ะพักกันสักครู่ครับพบกับช่อง13สยามไทยรายการตะรอนทัวร์ไปเยี่ยมสมาชิกของช่อง13วันนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมคุณหนูเพียรว่ายังสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าไปดูกันครับเดี๋ยวนะเนี่ย
ียนช่วยฤทัยนะคะอายุ46ปีคือมีอาชีพขายส้มตำมาก็21ปีแล้ว21ปีคือแบบมีอาการปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าปวดมากอะนะแม่ค้ายืนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันเวลานั่งลำบากลุกลำบากเงี้ยเวลาไปตลาดตอนเช้าก็ต้องแบบว่าให้แฟนแบบช่วยดึงฉันหน่อยอะไรเงี้ยดึงลุกอะไม่งั้นก็ต้องคลานลุกเงี้ยขั้นตอนการตำบักหุ่งมันโบยากยุ่งโปรดฟังให้ดีขั้นตอนการตำบักหุ่งมันโบยากยุ่งโปรดฟังให้ดีย่างปรุงละปีบักตลาดก็ตื่น6โมงใช่ไหมฮะตื่น6โมงก็ยืนตลอดเลยไม่ได้นั่งก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่า2ทุ่มเลิกงาน2ทุ่มทุกวันเลย21ปีแล้วเหมือนยืนแล้วมันยืนได้อยู่เวลานั่งแล้วมันชุดไม่ขึ้นอ่ะชุดตัวเองไม่ขึ้นคือน้ำหนักเยอะค่ะคือแบบว่าเวลานั่งปุ๊บเนี่ยเวลานั่งแล้วนั่งยองๆหัวเข่าเนี่ยต้องหาอะไรเกาะเขาก็เลยเอานี่มาให้ดูเขาบอกว่าเราก็ไม่ได้รอรีเลยบอกว่าสั่งเลยอันนึงตอนแรกสั่งอันนึงนะกินสั่งมาอันนึงคือเคยพูดอะไรก็เอาหมดอ่ะนะคือใครสั่งคือเจ็บอ่ะเอาอันนึงมากินก็ตอนเย็นๆก็กินเช้ากินเย็นกินไปกระปุกหนึ่งยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็กระปุกที่สองรู้สึกว่าเส้นเหมือนว่ามันดีขึ้นอ่ะมันคลายปกติเหมือนว่าความรู้สึกของเราอ่ะขาเราอ่ะนิ้วขาเรามันเป็นลักษณะนี้เรายืนอ่ะนะนิ้วแบบนั่งไม่ได้อย่างเงี้ยแต่กินแล้วมันรู้สึกเบาอ่ะเบาตัวลุกได้อะไรเงี้ยเหมือนว่างอหัวเข่าได้อะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาก็ตอนเช้าก็3ตอนเย็นก็3ก็เขาเรียกว่าไม่ลงไม่รู้นะอย่าใจร้อนนะถ้าใจร้อนก็เหมือนว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใจร้อนอ่ะมันไม่ใช่วัยรุ่นเราแก่แล้วนะเราก็ต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงทานไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกเองเพราะว่านี่แนะนำให้เพื่อนแบบหลายคนแล้วนะเขาก็เป็นรุ่นเราได้แหละแต่เขาเป็นคนใจร้อนอ่ะเขาก็บอกว่าทำไมมันยังอย่างนี้อยู่ไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าให้ลองทานให้หมดก่อนพอเขาทานหมดเขาบอกว่าสั่งมาให้หน่อยสิอะไรเขาบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าดีขึ้นผิวพรรณมันก็แบบเปลี่ยนไปดีขึ้นนะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนว่าเราชูตัวเองขึ้นมาแบบนี้เหมือนได้พ่อแม่พี่น้องเริ่มเอามือลูบปากเลยนะครับเพราะไปเยี่ยมคุณหนูเพียรเนี่ยท่านขายส้มตำนะโอ้ส้มตำนี่แม่อาหารคู่กับพวกเราเลยนะครับตำป๊อก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 แม่ปับปะยาป๊อกป๊อกป๊อกสุดยอดนี่นะครับเห็นที่ไหนเป็นกินได้ที่นั่นเราไม่ต้องไปดัดจริตต้องกินสลัดเขาทานสลัดเป็นภาษาฝรั่งนะครับคือซาลัดเนี่ยนะครับปื้อปะร่วมผักมาลุยผักมาใส่น้ำเข้าไปแล้วแต่จะใส่น้ำโน่นนี่นั่นโอ้โหบางคนอยากกินสลัดถามว่าเฮ้ยเองกินสลัดไปทำไมวะเท่เพื่อนเท่สั่งสลัดแล้วก็เอาน้ำสลัดมาถ้าบอกน้ำสลัดแหมมันฟอร์มตกเดรสซิ่งอะไรโอ้โหแหมมีแบบญี่ปุ่นแล้วแบบฝรั่งแล้วโอ้โหเท่าเซนไอแลนด์แล้วโอ้โหมันเรียกอะไรของมันขนาดนั้นบอกมึงจะกินเอาอย่างเราดีกว่าช่อง13สยามไทยไม่ต้องเดรสซิ่งไม่ต้องใส่น้ำสลัดอะไรปาปายาป๊อกป๊อกไปกินกับหนูเพียนี่แหละวะใส่เข้าไปแล้วรับประกันเลยเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยโอ้โหคุณภาพของผักล่อกันสดๆตรักชิบตรักชิบโอ้โหตำกันสดๆได้สารอาหารเต็มที่ดีใจฮะคุณหนูเพียรโอเคแล้วจะได้มีแรงขายส้มตำเพื่อให้แฟนๆช่อง13ได้ไปชิมกันก็ไหนๆก็พูดเรื่องชาวนาก็ขอเรื่องตำรวจสักหน่อยหนึ่งนะยังไงก็ขอกันแหละรู้สึกมันเยอะเออมันเขาเรียกมันไม่เอาหมดเลยนะมันไม่แมทกันเลยจากชาวนามาตำรวจถ้ามันอันจริงๆก็กรณีที่คุณหมอนิรันดร์จำได้ไหมที่กรณีที่
รั่งมาถูกฆ่าที่เกาะพะงงพะงันนะครับแล้วก็หมอที่ร้านก็เชิญเกาะพะงันหรือเกาะเตาเกาะเตานั่นแหละอยู่ใกล้ๆกันมีหนังสือเชิญไปที่สำนักตำรวจชาติครับตำรวจไม่ยอมมาโดยอ้างว่ามันจะเสียกระบวนการมันต้องขออนุญาตอัยการทางหมอที่ร้านบอกว่ายังไงวันที่3นี่ถ้าคุณจะมาชั้นดีๆก็มาแต่ถ้าไม่มาเพราะมีกฎหมายในมือนะแล้วคุกนะวันนี้อะไรเกิดขึ้นครับปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปถามท่านอัยการภาค8เจ้าของคดีนะครับที่อยู่สุราษฎร์ท่านบอกว่าไอ้ตอนนี้พยานหลักฐานก็ส่งมาให้แต่อัยการก็บอกว่ายังส่งมาไม่หมดภาษาเราก็คือยังสำนวนยังไม่พอที่จะฟ้องได้ว่างั้นเถอะเรียกกันอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็พูดขึ้นมาบอกว่ากรณีที่กรรมการสิทธิ์มีหนังสือไปให้ตำรวจไปให้ปากคำอะไรต่างๆนะท่านบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการก้าวก่ายและตำรวจก็ไปได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีคือหมอที่ทำเพียงแต่จะไปถามว่าตำรวจจริงไหมที่บอกว่าเอาอะไรไปซ้อมไปผู้ต้องหานะถามแค่นั้นเองอัยการว่าไม่เกี่ยวไปได้นะครับแต่ที่สำคัญวันนี้ที่คาใจเรื่องหนึ่งเรื่องฝรั่งเหมือนกันก็มีอาจารย์ป่าลุ่มจำได้ไหมตอนนั้นมีสาวเดนมาร์กนะครับเหตุเกิดที่พัทยาเดินกันตั้งจะกลับบ้านเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาจอดปุ๊บเอาแมวไปไหนพาขึ้นเขาชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จอดว่าเอ๊ยยูไปไหนเขาก็บอกเอ๊ยจะอินิชันชั่นจะไปบ้านพักเขาก็ไปกับผมเถอะแล้วไปด้วยกันแล้วก็พาสุดท้ายปรากฏว่าแมวไม่ถูกข่มขืนพ่อถูกกับพื้นเธอก็ไปหาญาติเธอญาติเธอก็พาไปหาตำรวจรูปประพันธ์สถานเป็นยังไงก็จบแล้วทางญาติก็บอกว่าถ้าตำรวจจับได้จะให้รางวัล 50,000 บาทพอผู้เสร็จต่อมาปรากฏว่าก็จับผู้ชายคนหนึ่งได้นะครับก็ไปแถลงข่าวพอแถลงข่าวก็บอกว่ามีตรวจ DNA เสื้อผ้าอย่างน้อยจะได้ถูกต้องหมดพอฝรั่งไปปุ๊บฝรั่งก็ดีใจพอดีใจเสร็จอะไรเกิดขึ้นครับญาติเขานะจะเอาสตาร์ไปให้ 100,000 บาทปรากฏว่าตำรวจผู้บัญชาการภาค2บอกว่าขอบคุณครับผมรับไม่ได้หรอกครับอันนี้เราก็ดีใจเป็นอำนาจเป็นหน้าที่ของผมจะต้องดูแลความทุกข์สุขของประชาชนอันนี้เราได้ปรบมือให้ท่านไปแล้วเราตบมือให้ท่านครับปรากฏว่าตบมือให้โอละพ่อวันนี้ครับเกิดเรื่องขึ้นมาไม่ต้องมีโอละแม่ใช่มั้ยไม่ต้องโอละแม่หรอกครับไม่ต้องมีชาเอชานะปรากฏว่าวันนี้พันตำรวจโทพูนทรัพย์ทหารราวณิชเป็นสารวัตรเป็นสภ.จันทบุรีทราบว่ามีผู้ชายผูกคอตายอยู่บ้านเลขที่5นี่นะอยู่หมู่ที่5ตำบลเกาะขวาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนี่ก็พาแพทย์เวรโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและก็หน่วยกู้ภัยไปด้วยพอรู้ว่ามีคนตายปั๊บก็ไปพิสูจน์ไปเลยครับไปเจอว่านายรุ่งแซ่เบ้อายุ45ปีเนี่ยนะครับคือคนตายก็เลยถามญาติเขาจะได้ถามนายบรรเลงหวดเจริญอายุ31ปีซึ่งเป็นหลานเขยของนายรุ่งแซ่เบ้นี่แหละว่าเอ้าลุงตายเพราะอะไรนายบรรเลงก็บอกว่าผมนี่แหละครับถูกตำรวจจังหวัดชลบุรีจับแล้วไปหาว่าผมได้ฆ่าแมมเดนมาร์กข่มขืนเขาฆ่าเขาตายหาว่าผมเป็นคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปข่มขืนแมมจนบัดนี้ผมก็เลยมาอยู่ที่บ้านผมนี่แหละได้อยู่กับพ่อตานี่พ่อตาก็ไปไหนมาไหนก็ไม่สบายใจก้มหน้าก็หาว่ามีลูกเขยเป็นฆาตกรเขารังเกียจแล้วก็นายเป็นเลงว่าเจริญนี่ไปขอรับจ้างทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับไม่มีใครพูดด้วยหาว่าทำให้เสียชื่อเสียงเมืองพัทยาแต่ปรากฏว่าคุณลุงนี่ไม่รู้คิดยังไงครับคุณลุงรุ่งนี่แซ่เบ้ก็เลยทนความบาบาไม่ไหวก็เลยผูกคอตายแต่วันนี้เรามาพูดถึงความเป็นธรรมให้นายบรรเลงนายบรรเลงบอกว่าปัจจุบันนี่ไอ้ฆาตกรหรือไอ้คนที่กระทำชำเราแหม่มตัวจริงน่ะตำรวจจับได้แล้วแต่ตำรวจจับได้แล้วเราทำไมจะไม่ขอโทษนายบรรเลงล่ะครับวันนี้บรรเลงจะกลายเป็นคนกลางเด่นของสังคมอยู่เป็นพ่อตาต้องผูกคอตายอันนี้ก็เป็นข่าวก็นี่ไงข่าวนี่วันที่27ตุลาของอะไรนะเมเนเจอร์ออนไลน์อ๋อเมเนเจอร์ออนไลน์แล้ววันนี้ผมก็สงสัยว่า
ทำไมนายตำรวจซึ่งอาจารย์ราธรกับผมตบมือให้ผู้บัญชาการภาค2ทำไมจึงไม่แถลงข่าวไอ้ที่จับนายไปเลยไปข่าวโน้นจับผิดคนก็รู้มันเสียหน้าแถลงได้ยังไงจนปล่อยให้เขาผูกคอตายมันใช้ไม่ได้ที่ไหนล่ะคุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วงคุณพ่อคุณพ่อตาเนี่ยคงจะบอกไม่รู้จะตอบยังไงแล้วรำคาญเครียดใช่ไหมมีลูกเขยก็ถูกกล่าวหาว่ายังคงจะอย่างนั้นแล้วท่านจิมสามสยามไทยก็พูดด้วยใช่ไหมล่ะตอนพูดจริงๆผมเป็นคนพูดด้วยก็จริงๆก็อย่าเอาไปตัวอย่างชื่นชมชื่นชมชื่นชมตำรวจไงไม่เราชื่นชมตำรวจที่ไม่รับเงินสินบนพอเป็นหน้าที่เนี่ยอันนี้ดีมากแต่เป็นตัวอย่างที่ดีแต่วันนี้ตำหนิฮะเพราะจับผิดตัวแต่วันนี้ก็จับผิดตัวถ้าเอิญว่าบรรเลงนี่ไม่ใช่ตัวจริงที่ไม่ใช่ตัวจริงก็เพราะว่าไปจับตัวจริงได้แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็จับติดคุกติดตารางเดินคดีใช่ไหมตอนนี้ทำไมไม่แถลงข่าวแล้วทำไมไม่แถลงข่าวนะพ่อตายพ่อตายก็ติดพ่อตายเขาตายปุ๊บเอาเราจะรู้ความจริงว่าเอ้ามันเลยเนี่ยไม่ใช่คนร้ายก็ด้วยชีวิตคนหนึ่งชีวิตหนักมากนะหนักมากครับหนักมากกว่าจะได้ความจริงแต่ละนี่วันนี้ท่านผู้ชมฮะนี่คือข่าวที่เป็นข่าวมาวันนี้เราก็นำเสนอวันนี้แต่วันต่อไปจะมีอะไรต่างไอ้นี่ยังพลิกล็อกได้เลยไอ้วันนี้จะพลิกล็อกอะไรไปอย่างไรเนี่ยเรานำเสนอแค่วันนี้ใช่นะฮะวันต่อไปบรรเลงจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับใช่ไหมครับหรือไม่บางทีตำรวจก็บอกว่ามันเป็นกุศโลบายที่เอาบรรเลงมาซะก่อนไอ้เจ้าตัวฆาตกรเองจะได้กูไม่ไปไหนแล้วเว้ยมันได้เลงแล้วรู้กูไอ้แฉลงเฉยๆอยู่ได้บังเอิญจนกระทั่งไอ้แฉลงตายใจเกิดได้ตัวแฉลงมาก็เลยปล่อยบรรเลงหรือเปล่ามันเป็นวิธีการของตำรวจเขาแยบจนตำรวจไทยมีแยบยนต์มากๆคุณเป็นวิธีการก็ต้องเอามาแถลงข่าวเปิดเผยนะไม่งั้นคนที่เขาโดนจับหรือเป็นข่าวไปตอนแรกเนี่ยมันจะเสียชื่อแล้วก็ทำให้ไม่จะเสียชื่อตัวเดียวคนเดียวนะมันเสียชื่อไปหมดทั้งวงตระกูลและคนที่อยู่ใกล้ชิดแม้กระทั่งคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยมันเสียชื่อหมดไอ้ข่าวเกิดเนี่ยเขารู้แต่ข่าวดีเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าผมเป็นตำรวจผมก็จะบอกว่าป่าร่มถ้าไปขอโทษเนี่ยไอ้วิธีการดำเนินสืบสวนคดีของตำรวจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไปแฉซะได้ไหมครับข้าวหน้าข้าวหน้าข้าวไม่จับใครไม่ได้แล้วนี่มันก็จะไม่เชื่อตำรวจอีกใช่ไหมอันนี้นะผมว่าต้องยกให้สมองตำรวจไม่ถ้าแค่ก็มีเงินปลอบใจให้สัก500,000หน่อยสิจะไปให้พ่อตาใช้หนี้ธกส.อย่างนี้ต้องให้คุณบรรเลงเนี้ยเขาสามารถที่ตั้งทนายฟ้องร้องค่าเสียหายกับตำรวจทีนี้เขาอาจจะไม่อยากฟ้องร้องเพราะว่าเขาไปอยากหาเงินที่เงินที่จะมาจ่ายก็เป็นเงินภาษีก่อนของประชาชนเงินของตำรวจไม่ใช่เงินตำรวจเงินประชาชนเพราะว่าถือว่าเป็นความผูกพันระหว่างองค์กรทีนี้มันจะมีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องทีวีโทรทัศน์โดยเฉพาะฟรีทีวีเขาบอกว่าตอนนี้ทางคุณสมบัติลีลาภัตตะรักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรนาคมแห่งชาติกสทช.เหนื่อยก็โม้นะกสทช.คุณจะอ่านชื่อหน่วยงานแล้วต้องลางานฮะขึ้นวันเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กสทอันนี้กสทได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ให้สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีปรับระดับความดังเสียงให้เท่ากันทุกช่วงเวลาทั้งรายการข่าวเกมโชว์และโฆษณาเพื่อให้มีความดังเฉลี่ยและไม่เกินค่าสูงสุดตามที่กสทช.กำหนดเพราะมีการร้องเรียนว่าเสียงโฆษณาดังกว่ารายการปกติเพื่อเป็นการดึงดูดผู้รับชมการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาระดับเสียงในทีวีให้สม่ำเสมอโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยและจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนออกประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้และผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหากฝ่าฝืนจะถูกตักเตือนและหากยังไม่ปฏิบัติตามมีโทษคือถูกสั่งปรับ5,000,000 บาทท่านเฮ้ย5,000,000 บาทและปรับรายวันขนาดนั้นและปรับรายวันวันละ100,000 บาทโอ้และกสทได้ให้สำนักงานกสทช. ไปกำหนดเงื่อนไขสัญญา
เพื่อหาบริษัทเข้ามาทำประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอลวงเงิน63,500,000 บาทจะกินเงินป่าร่มอีกท่านลองทายสิองค์กรไหนที่ไปดูงานมากที่สุดใช้ระยะเวลามากที่สุดในประเทศไทยครับตอบกสทช.กสทช.บางคนเนี่ยนะไปศึกษาดูงานเนี่ยนะครับ192 วันงานนี้มันเยอะมันเกี่ยวข้องเยอะและใช้เงินไปแต่ละคนบางแห่งเนี่ยนะใช้เงินถึง30-40 ล้านเออเงินเขาเหรอเงินประชาชนที่เงินพ่อเขาเหรอถ้าเงินพ่อเขาจะไปเหรอเงินแม่เขาเหรอแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรเขาเออใช้เงินคนละ30-40 ล้านอ๋อก็ใช้อ่ะทำไมใช้ได้ปีนึงมี365 วันไปอยู่เมืองนอก192 วันก็เงินมันได้มาจากไอ้คลื่นเออจากใต้ดินก็บอกว่าองค์กรที่พิสดารที่สุดแล้วก็มีคนดันมาประมูลเขาอ่ะมันฟรีๆถ้าไม่คสช.มานะเอาอีกแล้ววันนี้สสช.บางคนงานก็หนักๆแต่สมยศพุ่มพันธุ์บ้วนเสียสละไปเป็นบอร์ดกับเขาอีกเอาอีกและกสท.ไม่ใช่สมยศพูดผิดพัชรวาทวงศ์สุวรรณเออน้องคุณประวิตรเจงทั้งตระกูลและกสท.ได้ให้สำนักงานกสทช.ไปกำหนดเงื่อนไขสัญญาเพื่อหาบริษัทเข้ามาทำประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอลวงเงิน 63.5 ล้านบาทดิจิตอลนี่คุณจะทำงานของคุณเนี่ยเพื่อคุณภาพประสิทธิภาพของช่องคุณแต่รัฐบาลต้องมีเงินจะทำให้ไว้เฮ้ยนี่แสดงว่าไอ้ดิจิตอลเนี่ยเป็นสินค้าของรัฐบาลของประชาชนคนไทยเว้ยต้องโฆษณาเว้ยช่องไหนนะที่เอาภาษีประชาชนไปปีละ2,000 ล้านนี่แหละไอ้เงินร่วนบาปนั่นแหละส่วนการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลประเภทสาธารณะช่องที่10ของทีวีรัฐสภายังต้องพิจารณาอีกหลายประเด็นจึงมอบให้สำนักงานกสทช.ไม่ต้องบอกไอ้ตัวชื่อเต็มนะเข็ดแล้วใช่ไหมล่ะไม่เอาจนเข็ดเลยใช่ไหมล่ะไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไปอีกนานกว่าจะเสนอได้คุณต้องไปหาคนชื่อละเอียดมาทำงานนี้ไปแล้วอ้าวพี่น้องครับไอทีวีดิจิตอลของย่ายายใครก็แล้วแต่นะครับของลูกคุณเนี่ยมันเป็นสินค้าของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องตั้งคณะทำงานมาประชาสัมพันธ์และผลประโยชน์ดิจิตอลก็ทำแล้วใครได้เงินเขาก็ได้ของเขาสปอนเซอร์ใช่เอาทรัพยากรของคนไทยไปขายแล้วตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วไปดูงานใช้งบเหล่านี้ทั้งนั้นเลย357911ไทย TBS ระวังนะไม่ต้องประชาสัมพันธ์มันปรับเสียงระวังนะจะโดนปรับ5 ล้านนะไอ้บ้านี่มันก็ฝ่ายเทคนิคเขาแล้วปรับวันละคุณก็บอกสถานีเขาบอกว่าเออให้ฝ่ายเทคนิคควบคุมเรื่องเสียงหน่อยนะมันก็จบแล้วสมบูรณ์ไปอายเขาไม่น่าไปเลยอายกสทช.เอ้าไปก็ไปกันขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะฮะนี่สิฮะสนับสนุนจริงๆฮะให้กับประชาชนด้วยคือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองฮะตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชเอ็กซ์ตร้าและก็เรนโบนี่เป็นของทุกคนจริงๆครับผมอธรปฏิพัฒนาครับสมบูรณ์ธรรมโบราณครับป่าร่มอินทศรพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับ